أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدريوَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزامومن سيء الأسقام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين رب زدنا علما ورزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่อยู่ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็ตลอดจนพี่น้องผมไม่ทราบว่าเสียงนี้ออกไปข้างนอกปะครับออกไปข้างนอกไหมออกไหมออกใช่ไหมครับจะได้ระวังตัว ในระแวกนี้นะครับนะเพราะว่าพี่น้องที่อาจจะฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับที่ได้ยินเสียงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ทำให้พวกเรานะครับที่นี่ได้มีโอกาสมีลมหายใจนะครับมีสติสัมปชัญญะมีความสามารถในการที่จะมาฟังเรื่องราวของศาสนาในมัสยิดแห่งนี้ความจริงแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักๆของมัสยิดนะครับทุกๆหลังมัสยิดจะต้องเป็นที่เป็นแหล่งศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะศึกษาในการที่จะพัฒนาบุคลากรในบ้านในเมืองในชุมชนนะครับให้เป็นบุคคลที่มีอีหม่านมีการศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็มั่นคงดังนั้นในวันนี้สิ่งที่พี่น้องนะครับกำลังเรียนกำลังฟังอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นซุนนะห์เป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการที่เรานั้นได้พยายามที่จะสานต่อเจตนารมณ์แห่งอันอิสลามเพื่อที่จะให้คนในชุมชนผมรู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับที่เวลาไปพูดที่ไหนไปแปลที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เห็นมีเด็กๆมานั่งเนี่ยผมรู้สึกมีความอบอุ่นนะครับมีความชื่นตาชื่นใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ฟังแปลฟังบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาสวนะครับจะเป็นบรรดาสวนะสวนี่ก็คือผู้ทรงคุณวุฒินะครับคนที่มีวุฒิภาวะมากจะไม่ค่อยเห็นเด็กแบบเนี้ยนะอย่างเช่นอะไรนะอินยาสใช่ไหมชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะยาซานชื่ออะไรครับไหนคนนู้นชื่ออะไรนะครับย้ายที่กันหมดเลยจำไม่ได้เลยคราวนี้คนที่ชื่ออะไรนะครับเนี่ยนั่งรอแถวหน้าเนี่ยอายะและข้างๆอายะชื่ออะไรนะครับอัชรอฟคนนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยหนูนี่แหละไม่ต้องหันไปตรงไหนหรอกชื่ออะไรครับยะซานชื่ออะไรชัดดาร์ดใช่ไหมหนูนี่แหละหนูจะหันไปไหนคนนี้ชื่ออะไรลืมชื่ออะไรนะครับฮะอะไรนะนาวีคนนี้นะเนี่ยที่นั่งแถวหน้าเนี่ยนะยะซานแหมครูก็เรียกถูกแล้วทำเป็นงงครูก็งงด้วยเลยคราวนี้
นะครับเอห์ซานชัดดาร์ไหนชัดดาร์ย้ายไปไหนแล้วเนี่ยทำไมไม่มานั่งแถวหน้าล่ะครับชัดดาร์นะความจริงต้องออกเสียงให้ถูกนะชัดดาร์นะไม่ใช่ซัดดาร์นะครับต้องเป็นชัดดาร์ตัวชีนนะเป็นชื่อซอฮาบะด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่ผมได้รับมอบหมายนะครับเตรียมมาให้กับพวกเราในวันนี้เก็บเกี่ยวรอมฎอนอย่างไรให้คุ้มค่าอัลลอฮ์พอพูดถึงประเด็นในเรื่องราวของเดือนรอมฎอนนี่ผมว่าพี่น้องตรงนี้หลายๆคนนี่น่าจะอาเล่มกว่าผมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนของพี่น้องเนี่ยอาจจะมากกว่าผมด้วยซ้ําไปนะครับตรงนี้มีใครผ่านรอมฎอนมาแล้ว50รอมฎอนมีมั้ยครับมีมั้ย50รอมฎอนใครผ่านรอมฎอนมา50รอมฎอนยกมือหน่อยครับมีมั้ยครับไม่มีเลยแหละครับมีนะโอ้โหมีเกินกว่า50รอมฎอนไหมครับมีไหมมีนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใคร30รอมฎอนครับผ่านมาแล้ว30รอมฎอนอันนู้นเท่าไหร่ครับกี่สิบละ30รอมฎอนละมี80ด้วยนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พี่ครับผ่านไปผ่านมาเฉยเอานี่เดี๋ยวผมกำลังจะบอกว่าพวกเราเนี่ย50รอมฎอนนะครับ60รอมฎอน70รอมฎอน80รอมฎอนนะครับหรือจะผ่านมาผ่านไปเฉยๆบรรดาเหล่าซอฮาบะเนี่ยนะครับเขาอยู่กันไม่กี่รอมฎอนเองพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ถึงกี่รอมฎอนพี่น้องทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับเดี๋ยวจะบอกให้เดือนรอมฎอนฮุกมนะครับในการถือศีลอดของเดือนรอมฎอนนั้นถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นบทบัญญัติให้กับประชาชาติอิสลามในยุคของท่านนบีนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับพวกเราในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เราได้ยินกันเสมอนะครับซูเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ในอายะห์กุรอานในองค์การนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าอายะห์กุรอานองค์การนี้ถูกประทานลงมาเป็นบทบัญญัติให้กับประชาชาติอิสลามเนี่ยนะถูกประทานลงมาปีที่เท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมครับรู้ไหมจำเลยนะเวลาที่ครูพูดเนี่ยจำเลยนะเราจะได้เก่งในอนาคตข้างหน้าเรื่องของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนถูกประทานลงมาเป็นบทบัญญัติให้กับประชาชาติอิสลามในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2หลังจากที่นบีอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์แล้ว2ปีนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพนะครับไปมักกะห์ขอมาอพยพไปมะดีนะห์2ปีนะครับอัลกุรอานองค์การนี้เพิ่งจะถูกประทานลงมาแล้วก็เป็นอัลกุรอานที่ประทานลงมาเกี่ยวกับบทบัญญัติของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและอัลกุรอานองค์การนี้ถูกประทานลงมาในวันจันทร์ของเดือนชะอ์บานถูกประทานลงมาในเดือนชะอ์บานด้วยแล้วก็ถูกประทานลงมาในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2ของศักราชอิสลามพี่น้องลองดูนะพี่น้องลองฟังนะครับลองจินตนาการตามไปนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในนครมักกะห์เป็นระยะเวลากี่ปีเท่าไหร่นะครับ10ปีอัลฮัมดุลิลลาห์เก่งมากชื่ออะไรนะลูกหนูว่าชื่ออะไรชะฮาดะห์บ้านอยู่แถวนี้ไหมอยู่แถวนี้นะแม่รางวัลก็ไม่มีซะด้วยอัสมาวีมีรางวัลอะไรให้น้องวะเนี่ยเอาตังค์เลยเหรอโอ้ยตังกินมีไหมเนี่ยจะจ่ายตังเลยนะอยากจะแจกเหมือนกันนะครับ แม่เดี๋ยวงวดหน้านะครับคือไม่คิดว่าเด็กวัยรุ่นจะเยอะนะครับไม่คิดว่าเด็กวัยรุ่นจะเยอะจะได้เตรียมของรางวัลมาให้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในนครมักกะห์เป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่ปี10ปีนะชัวนะกี่ปีครับใครบอก13
นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นระยะเวลาทั้งหมด10ปี10ปีถูกไหมมีใครให้ความเห็นอื่นนอกจากนี้อีกไหมครับทำไมคนนี้นั่งฟังเนี่ยลูกนั่งใกล้มะหรออ๋อจะนั่งเป็นมารอมให้มะอัลฮัมดุลิลละห์มีใครมีความเห็นอื่นจากนี้ไหมครับนบีเผยแผ่ศาสนาอิสลามในนครมักกะห์เป็นระยะเวลากี่ปีมีชาฮาดะห์บอกแล้ว10ปีมีใครให้อีกมากกว่านี้ไหมมีไหมครับไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการนะครับเผยแผ่ในนครมักกะห์เป็นระยะเวลาประมาณ12ปี12ปีหรือ13ปีนะครับใกล้ๆอย่า13ปีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่นครมักกะห์อีกเป็นระยะเวลา10ปีนะครับ12ปีนี่ที่นครมักกะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ศาสนาอิสลามแบบลับๆอยู่เป็นระยะเวลา3ปีโดยประมาณ3ปีเผยแผ่แบบลับๆเนี่ยนะครับเผยแผ่กับคนในครอบครัวกับญาติสนิทมิตรสหายและกับเพื่อนสนิทเป็นระยะเวลา3ปีเขาเรียกว่าเป็นแบบการเผยแผ่แบบลับๆหลังจากนั้นในปีศักราชที่3ของการเป็นนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการประกาศศาสนาอิสลามแบบเปิดเผยนะครับแบบเปิดเผยหลังจากปีที่3แล้วจนกระทั่งไล่เรื่อยไปนะครับไล่เรื่อยไปนะครับจนกระทั่งนะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปสู่นครมะดีนะห์แล้ว2ปีเรื่องของการถือศีลอดถูกประทานลงมาแล้วการถือศีลอดก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดเหมือนกันแต่เป็นการถือศีลอดตามรูปแบบของใครใครทราบบ้างนะใครทราบบ้างครับมีไหมครับมีใครทราบบ้างนบีถือศีลอดก่อนที่จะอพยพนี่แหละนบีถือศีลอดก่อนนบีถือศีลอดตามใครเด็กๆใครจะตอบมีไหมครับผู้ใหญ่ตอบก็ได้นะครับมีไหมครับมีไหมไม่มีนะมีไหมครับไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับมีไหมครับไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการถือศีลอดตามรูปแบบมีอยู่2แบบด้วยกัน1คือการถือศีลอดตามรูปแบบของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามและนบีรุ่นก่อนๆ ก็คือถือศีลอดใน3วัน3วันของทุกๆเดือนก็คือถือศีลอดเขาเรียกว่าอัยยามุลเบตก็คือ13 14แล้วก็15ทำแบบเนี้ยทุกเดือนและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือศีลอดตามรูปแบบของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามถือศีลอดวันเว้นวันนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือศีลอดตามซุนนะห์ของท่านเนี่ยนะครับในวันจันทร์กับวันพฤหัส3รูปแบบด้วยกันนะจะถือแบบนี้เพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รับองค์การอัลกุรอานบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกประทานลงมาในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อพยพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอพยพจากมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ในปีฮิจเราะห์นะครับก็คือหลังจากที่นบีอพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วในปีที่2เดือนชะบานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้มาเพื่อที่จะให้ท่านนบีนั้นทำการนะครับประกาศให้บรรดาประชาชาติของอันอิสลามนั้นถือศีลอดเป็นภาคบังคับในเดือนรอมฎอนทุกปีหลังจากนั้นเป็นต้นมาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่แหละจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าการถือศีลอดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ผมบอกกับท่านพี่น้องถามกับท่านพี่น้องว่าเราเนี่ยถือศีลอดกันมาแล้วกี่รอบกี่ปีกี่รอมฎอนเพราะเราจะได้เทียบไงว่าทำไมการถือศีลอดของเรากับการถือศีลอดของท่านนบีและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอัน
รอดิยัลลอฮุอันฮุมทำไมการถือศีลอดของพวกเรากับการถือศีลอดของพวกเขามันช่างต่างกันเสียนี่กระไรทำไมนบีเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านนบีอพยพมาสู่เมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยนบีก็อยู่เมืองมะดีนะห์อีกไม่กี่ปีแล้วนบีก็เสียชีวิตนะครับในปีที่9ในปีที่10นบีเสียชีวิตเห็นไหมครับแสดงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับไม่เกิน10ปีไม่เกิน10รอมฎอนแต่พวกเราเนี่ย20 30 40 50 60 70รอมฎอนบางคนนะครับบางคนอายุยาวๆหน่อยอายุยืนๆหน่อยก็อาจจะถึง100อาจจะเป็น100ของรอมฎอนก็ได้แต่ทำไมการถือศีลอดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการถือศีลอดของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์จึงเป็นการถือศีลอดที่มีคุณภาพทำไมพวกเขาถือศีลอดน้อยกว่าเราตั้งหลายเท่าแต่ทำไมการถือศีลอดของพวกเขาเนี่ยถูกวางเอาไว้และเป็นแบบให้กับบรรดาประชาชาติในยุคหลังๆอย่างพวกเราวันนี้เราจะต้องมาเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรอมฎอนให้คุ้มค่ามากที่สุดผมพยายามไปรวบรวมจากสิ่งต่างๆที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากองค์การอัลกุรอานโดยการสรุปรวมในค่ำคืนนี้ใครที่มาที่มัสยิดแห่งนี้จะได้รับความรู้ที่ผมได้ไปขมวดมาให้กับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีที่ไหนเลยมีที่นี่ที่เดียวที่แรกนะครับไปขมวดมาให้กับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้สิริรวมแล้วเนี่ยผมจะมีอยู่5อการเก็บเกี่ยวรอมฎอนของพวกเราเนี่ยนะครับผมแยกออกเป็น5ออ่างเนี่ยนะครับ5อด้วยกันนะถ้าใครเรียนรู้ใครจดจำและใครนำไปสู่การปฏิบัติได้เราจะเป็นบุคคลที่มีความอะไรครับความประเสริฐนะครับใกล้เคียงกับบรรดาซะลาฟุสซอลและมากที่สุดเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับผมรวบรวมมาแล้วก็สรุปรวมเป็น5ออยากรู้ไหมอที่1คืออะไรอยากรู้ไหมครับอยากรู้นะอที่1นะครับเพราะว่าการเก็บเกี่ยวรอมฎอนนะครับให้คุ้มค่าเนี่ยพี่น้องต้องรู้ก่อนว่ารอมฎอนมีความสำคัญอย่างไรกับพวกเราดังนั้นมุสลิมเนี่ยต้องเรียนรู้ความสำคัญผมเข้าใจว่าพวกเราที่นี่น่าจะรู้เรื่องราวความประเสริฐของเดือนรอมฎอนมากเพียงพอแล้วรู้เรื่องราวความสำคัญของเดือนรอมฎอนมากพออาจารย์หรือว่าบรรดาวิทยากรท่านอื่นๆอาจจะได้มาสอนมาบอกกล่าวหรือพี่น้องอาจจะฟังจากอิหม่ามจากคอเตบหรือจากบรรดาคุตบะห์ต่างๆที่เขาได้ทำการถ่ายทอดให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบแต่วันนี้ผมขมวดมาเป็น5อด้วยกันอที่1นะครับเราจะต้องพยายามเก็บเกี่ยวรอมฎอนให้คุ้มค่าอที่1นะครับก็คือเราจะต้องมีความอิ่มเอิบอิ่มอกอิ่มใจกับการที่รอมฎอนจะมาหาพวกเราพี่น้องจะรู้สึกยังไงพี่น้องสามารถที่จะวัดอีหม่านของพี่น้องได้ด้วยกับการวัดอีหม่านตรงนี้แหละความอิ่มอกอิ่มใจเวลาที่เรารู้ว่ารอมฎอนจะมาหาพวกเราในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้วันที่28ใช่ไหมครับของเดือนชะอ์บานนะครับนี่วันที่28ของเดือนชะอ์บานนี่ผ่านไปแล้วผ่านไปยังผ่านไปยังครับผ่านแล้วนะใช่เปล่าผ่านไปแล้วนะครับวันที่28เนี่ยนะครับผ่านไปแล้วเราก็จะเข้าสู่วันที่29วันที่29ของรอมฎอนนี่พรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันนี้เข้าสู่ค่ำคืนวันที่28ใช่ไหมผมคำนวณถูกไหม29ใช่ไหมครับนี่เราเข้าสู่ค่ำคืนของวันที่29รอมฎอนแสดงว่าพรุ่งนี้เช้าเป็นวันขอมาวันนี้เราเข้าสู่ค่ำที่29ของเดือนชะอ์บานแสดงว่าพรุ่งนี้เช้าเป็นเช้าวันที่29ของเดือนชะอ์บานและเมื่อดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันที่29นั่นแหละครับเราจะมีการเฝ้าสังเกตนะครับติดตามการดูจันทร์เสี้ยวหรือการดูเดือนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขาดูพร้อมกันหมดเลยปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดูพร้อมกันหมดทั่วโลกนะมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันคนที่ไม่ได้ดูเดือนในวันพรุ่งนี้มีเหมือนกันแต่เป็นประเทศที่เขา
นะครับไม่ได้ยึดการดูเดือนเขาจะเน้นในเรื่องราวของดาราศาสตร์เป็นเกณฑ์สำคัญเขาจะดูเดือนอีกวันหนึ่งนะครับเขาจะดูเดือนอีกวันหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ประเทศส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ที่นึกยึดทัศนะของการดูเดือนดูจันทร์เสี้ยวเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยดูพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและจะเป็นประเทศอาหรับก็จะดูพร้อมกันพรุ่งนี้ตะวันตกดินเราเนี่ยประเทศไทยจะตะวันตกดินก่อนซาอุดีประมาณ4ชั่วโมงโดยประมาณดังนั้นเราจะมีโอกาสได้เห็นจันทร์เสี้ยวก่อนประเทศซาอุดี4ชั่วโมงนะครับถ้าพรุ่งนี้ประเทศไทยมีการประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวเวลาใดก็แล้วแต่หลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วถ้าพรุ่งนี้ประเทศไทยประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวเราบวชไหมบวชนะถ้าพรุ่งนี้ประเทศไทยประกาศไม่เห็นจันทร์เสี้ยวเราบวชไหมเฮ้ยนี่คณะใหม่นี่เด็กที่นี่นี่คณะใหม่กันหมดเลยนะครับคือกำลังจะบอกให้กับท่านพี่น้องว่าทัศนะของบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่นะครับนักวิชาการที่เป็นยุมฮูรุนอุลามะนะครับตั้งแต่ในยุคซะลัฟเขามีมติกันนะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ว่าเดือนที่ไหนเห็นก็สามารถที่จะรับได้เมื่อมีพยานยืนยันชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมนี่นะครับยิ่งได้ความเชื่อมั่นมากๆเลยดังนั้นเรายึดตามนี้นะถ้าที่ไหนเห็นเราเอาหมดนะครับถ้าที่ไหนเห็นนี่ซีกโลกเดียวกันนะไม่ใช่ที่อเมริกาเห็นไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคนละวันกันถ้าที่ไหนเห็นเราเอาพรุ่งนี้ถ้าบ้านเราไม่เห็นเราก็ยังไม่บวชแต่ถ้าพรุ่งนี้บ้านเราเห็นแต่ที่อื่นไม่เห็นทำยังไงบวชอันนี้คือหลักนะครับคือหลักนะให้เราเข้าใจตามหลักส่วนประเทศอื่นเขาจะเอาตามเราไม่เอาตามเราในเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราถ้าพรุ่งนี้ประเทศไทยนะครับไปสังเกตการแล้วมีการเห็นจันทร์เสี้ยวในช่วงตะวันลับขอบฟ้าเราถือศีลอดวาญิบเลยนะเราต้องถือศีลอดนะครับนะให้พวกเราเข้าใจแบบนี้แต่ผมคาดเดานะอันนี้เดานะครับไม่ใช่คำนวณไม่ใช่ดาราศาสตร์ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นผมคาดว่าพรุ่งนี้บ้านเราอาจจะไม่เห็นพรุ่งนี้บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่เราก็ยังยึดทัศนะนะครับในเรื่องของเดือนที่ไหนเห็นก็เอาที่นั่นอันนี้คือทัศนะของผมและเป็นทัศนะของจุมฮูรุนอุลามะของนักวิชาการในยุคตั้งแต่ซะลัฟนะครับจนกระทั่งถึงในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็จะมีนักวิชาการนะครับในประเทศซาอุดีอาระเบียที่เขานะให้ยึดนะครับบ้านใครบ้านมันนะประเทศใครประเทศมันนะครับแต่นักวิชาการซาอุดีก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็มีอีกหลายส่วนที่เขาให้เอาเดือนไหนก็ได้เดือนต่างประเทศก็ได้แต่หากว่ายืนยันชัดเจนแน่นอนอัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นคือส่วนของความอิ่มเอิบที่เราเนี่ยต้องมีความปลื้มปิติยินดีกับการที่เดือนรอมฎอนกำลังจะมาถึงนะครับเมื่อเรารู้เมื่อเราทราบข่าวมุสลิมทุกคนจะต้องมีความเบิกบานใจนะพรุ่งนี้เราอย่านั่งเชียร์แหมนะเด็กๆฟังให้ดีนะครับพอเขาประกาศว่าเอ้าเขาเห็นเดือนแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องกินข้าวโซโฮแลจะบวชอีกแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะทำเขาเรียกว่าทำเป็นซอยเยาะซายแย่แบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมีความอิบเอิบอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าหากว่ามีการเห็นเดือนซุนนะอย่างหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อ่านดุอาเลยนะใครที่เห็นจันทร์เสี้ยวนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แหงนไปทางท้องฟ้าทางทิศตะวันตกนะแล้วก็ดูว่าเห็นจันทร์เสี้ยวไหมนะครับแต่บ้านเราเนี่ยคงจะเห็นยากนะเพราะว่ามันมีเมฆหมอกและมีฝุ่นมันบดบังดังนั้นเวลาเห็นจันทร์เสี้ยวเนี่ยซุนนะอย่างหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้อ่านดุอาอัลลอฮุมมาอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลยุมนิวัลอีมานิวัสสลามะติร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็เป็นซุนนะเวลาที่ใครเห็นจันทร์เสี้ยวนะครับอ้าวพี่น้องครับความอิ่มเอิบอันนี้คืออที่1ที่ผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องมุสลิมทุกคนจะต้องมีความเบิกบานมีความอิ่มอกอิ่มใจนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนเพราะมุสลิมทุกคนจะรู้ว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความสำคัญกับชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธาเดือนรอมฎอนนั้นจะเป็นเดือนที่พิเศษกว่าเดือนอื่นๆเป็นเดือนที่มีโปรโมชั่นเยอะมากกว่าเดือนอื่นๆตลอด12เดือน11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเดือนไหนแล้วจะมีผลบุญจะมีความบารอกัตจะมีเราะห์มัตเท่ากับเดือนรอมฎอนดังนั้นเวลาที่เราได้ยินนะครับอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้พวกเราจะทราบได้เลย
นะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนองค์การนี้อยู่ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นะครับซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เป็นซูเราะห์ลำดับที่2ของอัลกุรอานในอายะห์นี้อยู่ในองค์การที่83นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูหมายถึงกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนที่อยู่ตรงนี้และอยู่ทั่วโลกใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์มีกาลิมอชะฮาดะห์เมื่อเขาได้ยินองค์การต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องให้ความสนใจและพยายามดูว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกเขาเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นหุกมเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างเราต้องมีความพยายามต้องมีความสนใจต้องพยายามกระตือรือร้นในการที่จะฟังคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาได้ยินอัลกุรอานอย่านั่งแฉแหมแฉแหมอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คุยกันลั่นคุยกันเสียงดังกลบเสียงอัลกุรอานไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การว่าอิซากุรีอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูวะอันซิตูละอัลละกุมตุรฮะมูนเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านณที่แห่งหนตำบลใดก็ตามนะครับให้พวกท่านทั้งหลายสดับรับฟังอันนี้เป็นคำสั่งวัสตะมิอูละฮูพวกท่านทั้งหลายจงรับฟังสิ่งที่เป็นการอ่านการนะครับการอ่านการกล่าวอัลกุรอานนะครับแล้วก็นิ่งด้วยอย่างสงบด้วยนะวะอันซิตูนี่แปลว่าฟังแบบสงบนิ่งบางคนเนี่ยนะครับถ้าได้ยินเสียงอัลกุรอานแล้วยังเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เสียงดังเนี่ยแสดงว่าอีหม่านของคุณต่ำมากใครที่ได้ยินเสียงอัลกุรอานแล้วยังคุยกลบเสียงอัลกุรอานเนี่ยแสดงว่าอีหม่านของคุณต่ำมากอีหม่านไม่ได้มาตรฐานต้องไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนอีหม่านใหม่นะครับดังนั้นเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านเนี่ยเราต้องฟังและโดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอัลลอฮฺพูดถึงใครพูดถึงใครครับพูดถึงคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละและพูดถึงผู้ศรัทธาที่อยู่ทั่วโลกอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวถึงมุชริกอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวถึงคนต่างศาสนาเลยนะอัลลอฮ์กล่าวถึงบรรดามุสลิมทุกคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูติบะคำว่ากูติบะแปลว่าเขียนแปลว่าบันทึกแต่ในที่นี้เขาไม่ได้แปลแบบนั้นนักวิชาการมุฟัสซิรีนเขาให้ความหมายของคำนี้บอกว่าฟูรีดอแปลว่าถูกกำหนดอัลลอฮ์ไม่ได้เขียนมาเฉยๆไม่ได้วางมาเป็นกาตั้งเป็นกระดาษอยู่ในอัลกุรอานเฉยๆไม่ใช่ฟูรีดอแปลว่ากำหนดเป็นบทบัญญัติบังคับใช้พี่น้องเข้าใจคำว่าฟารดูไหมล่ะครับฟารดูนะฟารดูแปลว่าสิ่งจำเป็นสำหรับปัจเจกบุคคลหรือจำเป็นสำหรับทุกคนยกตัวอย่างเช่นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมินการแสวงหาวิชาความรู้เป็นฟารดูเหนือมุสลิมทุกๆคนหมายถึงเป็นความจำเป็นเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนมุสลิมตรงนี้รวมทั้งผู้ชายรวมทั้งผู้หญิงรวมทั้งเด็กรวมทั้งคนแก่คนชราหรือจะเป็นบุคคลที่นะครับเป็นวัยรุ่นก็ตามจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของศาสนาเพราะนี่คือฟารดูคำว่าฟารีดอมาจากคำว่าฟารดอหรือฟูรีดอตรงนี้แหละครับหมายถึงถูกกำหนดเอาไว้ถูกกำหนดเอาไว้สำหรับคนทุกๆคนที่มีความสามารถที่เป็นมุสลิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายกูติบะอะลัยกุมเป็นฟารดูเหนือพวกเจ้าทั้งหลายเหนือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอะไรเป็นฟารดูเหนือพวกเราอัสซิยามุการถือศีลอดถูกกำหนดเป็นบทบัญญัติแก่พวกเจ้าทั้งหลายหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่เขมรอยู่อเมริกาอยู่จีนอยู่ที่ไหนก็ตามใครที่เป็นมุสลิมคนที่มีความสามารถคนที่พ้นอาเกนบาเล็กคนที่ไม่ได้มีประจำเดือนคนที่ไม่ได้สติฟั่นเฟือนคนที่ไม่ได้เดินทางคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ชราภาพวาญิบบนเขาต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีคนไม่ถือศีลอดไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมวัยรุ่นไม่ยอมถือบวชไม่ยอมถือศีลอดเอซานว่ามีไหมมีไหมคนไม่ถือศีลอดมีไหมคนไม่บวชน่ะมีครับก็หนูไง
ใช่ป่ะเพราะหนูไม่ถือศีลอดเนี่ยยังไม่บาปยังไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าโตไปแล้วพ้นอาเกนบาเล็กแล้วนะครับไม่ถือศีลอดถือว่ามีบาปหมายถึงมีโทษนะครับมีโทษณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้นว่าการกำหนดบทลงโทษที่เป็นฮุดูดหรือเป็นกฎหมายนะครับในเรื่องของการลงโทษในดุนยาเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าใครไม่ถือศีลอดต้องเฆี่ยน100ทีไม่ได้กำหนดบทบัญญัติแบบนั้นแต่อิสลามกำหนดว่าใครที่ไม่ยอมถือศีลอดหรือมีเจตนาทิ้งการถือศีลอดโดยเจตนาเลยว่าการถือบวชในเดือนรอมฎอนนั้นไม่สำคัญฟะกอดกะฟารอคนคนนั้นสิ้นสภาพตกมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมด้วยกับมติเอกฉันท์ของบรรดาปรวงปาฏอิสลามตั้งแต่ในยุคอดีตปัจจุบันและอนาคตใครที่ถือศีลอดได้แต่ไม่ยอมถือศีลอดปฏิเสธการถือศีลอดเห็นว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่สำคัญกับชีวิตของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเขาคนคนนั้นเป็นกาเฟรตกมุรตัดโดยสิ้นเชิงสำคัญนะครับจึงเป็นโทษหนักเป็นบาปใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษแบบตีแบบเฆี่ยนแบบขังคุกก็ตามดังนั้นตรงนี้เองนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเพราะเรื่องการถือศีลอดนั้นกะมากูติบะอะลัลลาซีนะมิงกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนเชกเช่นเดียวกับคำว่ากะมานี่เชกเช่นเดียวกับเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยเหมือนกับเชกเช่นเดียวกับอัลลาซีนะบรรดาบุคคลที่ซึ่งมิงกับลิกุมที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าทั้งหลายเขาก็ถูกบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดมาแล้วในยุคก่อนๆยุคนบีก่อนๆผมบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วว่ายุคนบีท่านก่อนๆเนี่ยมีเรื่องของการถือศีลอดแล้วตั้งแต่นบีอาดัมเลยครับไล่เรื่อยมาสมัยนบีถัดลงมาขยับมาจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รูปแบบของการถือศีลอดนั้นแตกต่างกันไปวิธีการเรื่องของเวลาเรื่องของการอดแตกต่างกันไปดังนั้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นบทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคนรุ่นก่อนหน้าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นก็ได้รับบทบัญญัติของการถือศีลอดมาแล้วและจุดประสงค์ของการถือศีลอดอยู่ในคำว่าละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะมีความยำเกรงไอ้ความยำเกรงนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญเป็นกุญแจสำคัญคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแสดงว่าคนคนนั้นมีศรัทธามั่นแล้วก็มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความยำเกรงจะได้อะไรอินนัลมุตตะกีนมาฟาซันแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั้นเขาจะได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับเราจะต้องรู้สึกอิ่มเอิบหัวใจทุกครั้งที่เวลาเดือนรอมฎอนกำลังก้าวเข้ามาหาพวกเราต้องมีความรู้สึกเบิกบานหัวใจอย่าเป็นคนแช่แหมอย่าเป็นคนไม่สนใจใยดีเดือนรอมฎอนมาเหมือนไม่มาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแบบนั้นไม่ใช่เราจะต้องทำให้เดือนรอมฎอนมีความแตกต่างกว่าเดือนอื่นให้ความสำคัญกับเดือนรอมฎอนมากกว่าเดือนอื่นๆเดือนอื่นๆเนี่ยอาจจะนอนสัก12ชั่วโมงแต่เดือนรอมฎอนให้มันน้อยกว่านั้นหน่อยนะครับบางคนเนี่ยนะกลางวันเนี่ยมี12ชั่วโมงกลางคืนเนี่ย12ชั่วโมงแต่ว่ากลางวันของเราเนี่ยนะครับนอนกลางคืนล่ะก็นอนอีกมีไหมนอนไปแล้ว20ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงลุกขึ้นมาเล่นเกมมีป่ะมีนะมีแบบที่เหมือนกันนะครับอย่าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยต้องปรับต้องเปลี่ยนนะอย่าเล่นเกมเดือนรอมฎอนเนี่ยเลิกไปเลยนะลบไปเลยเขาเรียกว่าอะไรนะลบใส่ถังขยะไปเลยเกมเนี่ยพวกหนูลบไปได้เลยนะครับเลิกไปเลยแล้วก็เนียดตั้งใจให้ดีนะครับบอกว่าเดือนรอมฎอนปีนี้ฉันจะเลิกเล่นเกม1เดือนลิลลาฮิเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์เลยนะเราจะได้รับความดีงามอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับนะอายะเล่นเกมไม่ลูกอายะน่ะไม่เล่นหรอไอ้บางเล่นเกมป่ะไม่เล่นเหมือนกันอัลฮัมดุลิลละห์เอาใครดู YouTube เฉยๆ
นะครับก็นะเดือนรอมฎอนก็ปรับนะครับพยายามปรับถ้าใครบวชไหวเด็กๆนะถ้าใครบวชไหวพยายามหัดนะครับบวชนะเด็กที่7ขวบเนี่ยท่านนบีส่งเสริมนะครับท่านนบีส่งเสริมท่านเชคมูฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีเนี่ยบอกว่าการสั่งใช้ให้ลูกหลานถือศีลอดเนี่ยเริ่มเลยตั้งแต่7ขวบเหมือนละหมาดเลยเอาให้เหมือนละหมาดเลยนะครับเริ่มสั่งใช้ให้เด็กเนี่ยหัดถือศีลอดตั้งแต่7ขวบ7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบพี่น้องครับทําแบบนี้เลยฝึกเขาเลยให้รางวัลเขาด้วยนะครับได้ผลเชื่อผมสิผมเคยทำแล้วลูกผมนี่6ขวบเนี่ยหัดให้เขาบวชนะบอกว่าถ้าปีนี้ถือศีลอดได้ครบนะครึ่งเดือนครบ1เดือนเดี๋ยวป๋าซื้อจักรยานให้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ทำได้เด็กๆชอบพยายามนะจูงใจเข้าด้วยกับเรื่องแบบนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของศรัทธาเนี่ยมันยังไม่สำคัญผมบอกว่าอาจารย์แหมเอาเด็กเอาของเอารางวัลมาล่อใจเด็กนะครับเด็กเนี่ยนะครับเขาไม่ถือเนี่ยยังไม่บาปแต่เราพยายามที่จะจูงใจในการที่จะให้เขาในถือศีลอดให้เขาได้ฝึกฝนนะครับการปฏิบัติอามันประเภทนี้เอาไว้เหมือนกับสิ่งที่เราได้ใช้เขาในเรื่องของการละหมาดดังนั้นครับอายะห์กุรอานองค์การนี้เป็นองค์การที่พยายามบ่งบอกให้รู้และให้เราได้ภาคภูมิใจในการถือศีลอดและเดือนรอมฎอนนะครับเพราะเป็นอายะห์กุรอานที่บ่งบอกให้รู้ว่าในอดีตประชาชาติในยุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ถูกประทานในเรื่องของการถือศีลอดมาแล้วไปดูหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่อยู่ในรายงานของท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับบันทึกโดยเชคมูฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีแล้วก็เป็นหะดีษนะครับอ้างอิงจากตําราซอฮีหอันญามิอะของเชคมูฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีหะดีษเลขที่55สถานะของหะดีษซอฮีหนะครับผมไปตรวจสอบมาให้กับท่านพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาตากุมชาห์รุรอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนได้มาถึงพวกท่านทั้งหลายชาห์รุมุบารักุนเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความจำเริญมีความสิริมงคลยิ่งฟารดัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะฮูและเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดในเรื่องราวของการถือศีลอดเอาไว้ในเดือนนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่ออีกนะครับตุฟตะฮุฟีฮิอะบวาบุญญันนะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดออกนะครับวะตุกละกุฟีฮิอะบวาบุญญะอะบวาบันญะฮีมแล้วก็ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูนรกอันญะฮีมในที่นี้หมายถึงนรกเป็นเดือนที่ประตูนรกนั้นถูกปิดนะครับท่านนบีบอกต่ออีกนะวะตุกัลลุฟีฮิมารดะตุชยาตีนแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ชัยฏอนหัวหน้าชัยฏอนชัยฏอนตัวใหญ่ๆนั้นถูกพันธนาการหรือถูกล่ามโซ่เอาไว้นะครับวะฟีฮิในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะไลละตุนจะมีคืนหนึ่งฮิยะคอยรุมมินอันฟิชะฮรินจะมีคืนหนึ่งที่มีความดีงามมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนนะครับมันฮูริมาคอยรอฮะวะกอดะฮูริมาดังนั้นใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่อะไรครับผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่เขามีความประสงค์อยากจะรับความดีในเดือนนี้ก็จงรับส่วนผู้ใดที่นะครับถูกห้ามในเรื่องราวสิ่งที่เป็นความดีแน่นอนแหละครับเขาก็จะถูกปิดกั้นนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเรื่องราวต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษเยอะมากในอายะห์กุรอานหลายองค์การเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นนะครับ2หลักฐานจากอัลกุรอานแล้วก็จากหะดีษซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกเอาไว้รวมเอาไว้ในคําว่าอที่1ก็คือเราจะต้องมีความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอิบมีความเบิกบานหัวใจกับเดือนรอมฎอนที่กําลังจะมาถึงต่อมาอที่2นะครับอที่2ก็คือออกห่างอที่2นี่หมายถึงออกห่างออกห่างจากสิ่งที่เป็นมะซียะตมะซียะตุนนะครับมะอาซียุนแปลว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่จะทําให้อัลเลาะห์ตะอาลาโกรธกริ้วสิ่งที่จะทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิโรธกับการกระทำกับคำพูดหรือพฤติกรรมอะไรก็ตามเราจำเป็นจะต้องออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นมะซียัตคือการออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์
จากสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะมากตรงนี้มีคำยืนยันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับใน อายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัลอะฮซาบซูเราะห์อัลอะฮซาบเป็นองค์การเป็นซูเราะห์ลำดับที่3นะครับขอมาฟครับเป็นซูเราะห์ลำดับที่33แห่งอัลกุรอานนะครับในองค์การที่71นะครับดูนะพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลากล่าวว่าอย่างไรยุสลิฮละกุมอามาละกุมวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมองค์การนี้พวกเราอาจจะเคยได้ยินเคยได้ฟังนะครับนะเคยได้ยินเคยได้ฟังที่บรรดาคอตเตบเวลาเขาขึ้นกุตบะเขาจะอ่านนะครับในองค์การที่นะครับองค์การที่70 71เนี่ยเขาจะอ่านอยู่เป็นประจำยุสลิฮละกุมอามาละกุมวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมวะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูลุฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาในอายะห์กุรอานองค์การนี้นะครับเป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงต้องเลิกต้องละจากสิ่งต่างๆที่เป็นมะซิยัตทั้งหมดอะไรอ่ะครับเรื่องมะซิยัตเนี่ยเรารู้ดีเราเข้าใจดีเราทราบดีว่าอะไรเป็นมะซิยัตนะครับการสูบบุหรี่เป็นมะซิยัตมั้ยเป็นมั้ยเป็นการดูหนังฟังเพลงเป็นมะซิยัตมั้ยเป็นการดูละครการไปเที่ยวเตะทะเลตะไหลเดินห้างนะครับไปตลาดเยอะๆอันนี้ไม่รู้ว่างๆทำอะไรไปตลาดกันดีกว่าไว้มะมึงได้ไหมครับไม่จำเป็นก็อย่าไปตลาดเนี่ยเป็นสถานที่ที่เลวที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ที่นะอัลลอฮ์และรอซูลได้พยายามปรามเอาไว้และวันกิยามะเนี่ยตลาดจะเกิดขึ้นเยอะมากนบีบอกใกล้ๆวันกิยามะตลาดจะเกิดขึ้นอย่างดาดดื่นห้างสรรพสินค้าเนี่ยตลาดไหมพี่น้องตลาดครับเป็นตลาดติดแอร์แค่นั้นแหละครับเพราะในตลาดนี่มีเยอะเลยชิริกเต็มเลยนะเรื่องราวที่เป็นมัสยิดมากมายนะครับนะการโป๊เปลือยเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงนะครับการหลอกลวงเรื่องของชิริกเต็มไปหมดเลยครับในตลาดผมเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าทราบดีเป็นลูกแม่ค้าแล้วผมเนี่ยก็เคยทำงานในห้างสรรพสินค้าด้วยพี่น้องครับเวลาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเวลาขายของได้เนี่ยเอาสตังค์ออกมานับแล้วแปะ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 แปลว่าอะไรได้ขายได้เจ้าแรกลูกค้ามาซื้อเจ้าแรกประเดิมใช่ไหมเนี่ยประเดิมประเดิมเดี๋ยวป้าลดให้แปะ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 เอาตังแปะแปะอะไรนะแปะของแปะสินค้าเพราะมีความเชื่อว่ามันจะอะไรครับเป็นการประเดิมที่ดีเป็นการเริ่มที่ดีนั่นแหละครับชิริกนะเป็นชิริกต้องระวังนะครับดังนั้นสิ่งนี้แหละนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรก็แล้วแต่คำพูดที่ไร้สาระการกระทำที่ไร้สาระสถานที่ที่เป็นมะซิยัตให้เราทุกคนนั้นเปลี่ยนจากเดิมเดือนปกติ11เดือนเนี่ยเราอาจจะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่น้องที่ทำงานในตลาดนะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ต้องอ่านดุอาเยอะๆคนละกรณีอันนี้คือกรณีของคนที่เป็นปกติชนคนธรรมดานะครับที่ไม่ได้มีอาชีพอานามไม่ได้มีการทำธุรกิจในตลาดในห้างสรรพสินค้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับให้พวกเราแยกอันนี้คือคนปกติธรรมดาอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรทำไปเดินเที่ยวตลาดนะครับอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรทำเบื่อๆวะมะมึงไปเดิน อะไรนะห้างกันดีกว่านะอันนี้นะครับเพราะว่าอะไรล่ะเดือนรอมฎอนจะต้องเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจึงจำเป็นจะต้องออกห่างจากสิ่งต่างๆที่เป็นมะซิยัตทั้งหมดดังนั้นอายะห์กุรอานองค์การนี้เกี่ยวข้องยังไงยุสลิฮละกุมอามาละกุมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยนะครับจงเปลี่ยนจงปฏิรูปจงแก้ไขการงานของสู่เจ้ายุสลิฮนะครับแปลว่าแก้ไขปฏิรูปสิ่งที่เป็นการงานการกระทำของสู่เจ้าทั้งหลายวะยักฟิรละกุมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะอภัยละกุมให้กับสู่เจ้าทั้งหลายอภัยอะไรล่ะซุนูบะกุมสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความผิดโอ้โหอายะห์กุรอานองค์การนี้ยิ่งใหญ่มากทำไมอะครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเรียกร้องให้เบาของพระองค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขตัวเองทำไมอะพี่น้องอัลลอฮฺเป็นเจ้าของสวรรค์ใช่ไหมเป็นเจ้าของนรกใช่ไหมอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างสวรรค์เป็นผู้สร้างนรกอัลลอฮฺสามารถที่จะเอามนุษย์ทั้งโลกใบนี้โยนลงไปในไฟนรกเนี่ยพระองค์ก็มีสิทธิ์และสามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องถามเลยนะใครดี
ใครชั่วไม่ต้องถามเลยอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะมนุษย์เนี่ยยัดใส่ไปในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งโลกเลยพระองค์มีสิทธิ์เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเราพระองค์เป็นเจ้าของเราดังนั้นอัลลอฮ์จะทำอะไรกับเราเนี่ยพี่น้องครับเราต้องทราบว่าเราเป็นเบาอ้าวแล้วอย่างนี้อัลลอฮ์ก็อาจทำมาสิอัลลอฮ์จะไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับแต่ถามว่าอัลลอฮ์ทำแบบนั้นได้ไหมได้แต่พระองค์จะไม่ทำแบบนั้นเพราะอะไรล่ะถ้าพระองค์ทำแบบนั้นเนี่ยนะมนุษย์ก็จะกล่าวหาก็จะใส่ใครจะคิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ดีอัลลอฮ์อาทำต่อฉันฉันเนี่ยทำดีมาทั้งชีวิตแล้วเอาฉันลงนรกอัลลอฮ์ไม่ทำนะครับอัลลอฮ์จะไม่อาทำกับเบ่าของพระองค์คนหนึ่งคนใดเป็นอันขาดแต่ถ้าถามตามความเป็นจริงเนี่ยพระองค์มีสิทธิ์ตามสิทธิของพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์สามารถเอามนุษย์ทั้งโลกลงนรกยังได้เอามนุษย์ทั้งโลกขึ้นสวรรค์ยังได้เลยแต่พระองค์จะไม่ทำเช่นนั้นเพราะอะไรล่ะมนุษย์ก็จะสบประมาทมิ่นประมาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเนี่ยทำชั่วทั้งชีวิตเลยขึ้นไปยิ้มหัวเราะในสวรรค์และได้เข้าสวรรค์เฉยไม่ใช่ครับอัลลอฮฺจะไม่ทำเช่นนั้นดังนั้นนี่แหละคือประเด็นสำคัญที่บอกกับพี่น้องอัลลอฮฺจึงพยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนให้กับมรรคโลกให้กับเบ่าของพระองค์ทุกคนให้ทำการปฏิรูปจากที่เคยไม่ดีจากที่เป็นคนบุเรจากที่เคยเป็นคนชั่วให้เราเนี่ยปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมการงานของเราผมเองก็เคยเป็นคนไม่ดีพี่น้องเองก็เคยเป็นคนไม่ดีใครที่เคยเป็นคนไม่ดีเคยบุเรในอดีตเนี่ยนะปรับปรุงแก้ไขซะเปลี่ยนแปลงสิพฤติกรรมของเราการงานของเราทำไมอะครับเพราะอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้คนชั่วๆคนหนึ่งและปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีเนี่ยอัลลอฮ์จะยักฟิรุลละกุมอภัยโทษให้กับพวกเจ้าซูนูบะกุมในความผิดในบาปของพวกเจ้าทั้งหลายเห็นไหมครับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทั้งที่พระองค์มีสิทธิ์จะเอาเราลงนรกเนี่ยได้แต่เราไม่ทำเรียกร้องก่อนเชิญชวนก่อนความเมตตาของเราสุนตาลาเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับพี่น้องลองดูนะคนที่หักทำชั่วแล้วได้เข้าสวรรค์หรือคนที่ทำดีทั้งชีวิตแต่ลงนรกเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมถ้าหากว่าจะไปลงโทษเขาดังนั้นอัลลอฮ์พยายามคนที่ดีอยู่แล้วพระองค์ก็สัญญาเอาไว้ว่าเขาจะได้นั่นได้นี่ได้สวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้เข้าประตูสวรรค์บานนั้นเข้าประตูสวรรค์บานนี้คนชั่วๆอัลลอฮ์ก็พยายามที่จะเรียกร้องให้เขาแก้ไขสิปรับปรุงสิแก้ไขสิปรับปรุงสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเคยได้ยินไหมหะดีษบทนี้เนี่ยยับนาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยนะรอเจ้าตะนีวะดะอูตะนีจงหวังต่อฉันสิหวังต่อข้านี่ขอต่อข้านี่กอฟารตูละกะข้าจะให้อภัยกับเจ้าวะลาอุบาลีโดยที่ข้าจะไม่มองเลยว่าไอสิ่งที่พวกเจ้าทำเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะบาปขนาดไหนจะหนักเท่าผืนแผ่นฟ้าจะหนักเท่าผืนปฐพีขอต่อข้านี่หวังต่อข้านี่กอฟารตูละกะวะลาอุบาลีและข้าจะไม่สนใจเลยไม่แยแสเลยสิ่งที่เจ้าทำมาเนี่ยไม่ว่ามันจะชั่วขนาดไหนไม่ว่ามันจะเลวขนาดไหนข้าก็จะให้อภัยกับเจ้ายับนาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยมาสิมาหาอัลลอฮ์มากลับเนื้อกลับตัวนะแม้ว่าบาปของเจ้าเนี่ยจะเต็มเนี่ยอานานัสสะมะพื้นแผ่นฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเจ้าเดินมาหาข้ามาขออภัยโทษกับข้ามาขอลูกแก่โทษกับข้าข้าจะลบล้างสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยที่เป็นความผิดที่เป็นบาปแม้นว่ามันจะใหญ่เท่าผืนแผ่นฟ้าแม้นว่ามันจะหนักหนาเท่าผืนปฐพีนี้ก็ตามถ้ามาขอต่อข้าขออภัยโทษกับข้าข้าจะลบล้างให้ทั้งหมดเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺมีใครให้เราได้กว่านี้ไหมเราเนี่ยนะครับโกงเพื่อนมาเนี่ย 50,000 70,000 เนี่ยนะเราเกลียดกันยันกิยามะฮ์ไปตายก็ไม่เยี่ยมใช่ไหมโกงพี่โกงน้องมาเนี่ยเราแช่งกันยันกิยามะฮ์เลยนะครับไม่ยอมกันไม่ลงกันโกงที่กัน1คืบ1ศอกเนี่ยเราโกรธกันยันกิยามะฮ์เลย
นะครับเราผิดกับใครมันไม่ให้อภัยเราเลยแต่เราเนี่ยผิดกับอัลลอฮ์ทั้งชีวิตผิดมาแล้ว20ปี30ปี50ปีบางคนวาระสุดท้ายอัลลอฮ์ยังให้อภัยเลยเห็นไหมครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกกับพี่น้องอายุสลิฮะละกุมอะมาละกุมบอกสิปรับปรุงสิอัลลอฮ์บอกแก้ไขสิมาบอกกับข้านี่มาขอกับข้านี่อย่าไปขอกับสิ่งอื่นขออภัยโทษเนี่ยขอกับข้าไม่ต้องไปขอกับสิ่งอื่นหวังต่อข้านี่สวรรค์เนี่ยของข้านรกเนี่ยก็ของข้าไม่ต้องไปขอกับใครดังนั้นนี่แหละครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกวะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และใครที่ปฏิบัติตามรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดแน่นอนยิ่งฟาซะฟาวซันเขาจะได้ประสบกับความสำเร็จจะได้รับกับชัยชนะอะซีมันอันยิ่งใหญ่ดังนั้นพี่น้องครับเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราผิดเนี่ยกลับง่ายมากมุสลิมเนี่ยนะครับคนเป็นมุสลิมเนี่ยง่ายมากเวลาทำผิดกลับเนื้อกลับตัวเวลารู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยอย่าเอาสีข้างเข้าถูอย่าตะแบงอย่าตะแบงรู้ว่าผิดเนี่ยนะครับอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์นะครับถ้าเป็นฮักกุนอาดัมก็ไปขออภัยกับพี่น้องของเราไปขอเขาสิขออภัยโทษกับอัลลอฮ์อาจารย์ฉันขอมันแล้วมันไม่ให้ฉันนั่นเรื่องของเขากับอัลลอฮ์แล้วถ้าพี่น้องทำผิดกับใครสักคนหนึ่งผมเคยเจอคนประเภทนี้เคยเจอต่อหน้าเลยนะไม่รู้แหละเขามีอะไรกันแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันอีดแล้วคนคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเขาเข็นจักรยานมาโต๊ะคนหนึ่งบอกยีนะฉันขอมาอัพบางยีนะที่ผ่านๆมานะเราเคยมีอะไรติดใจต้องกันเนี่ยขอมาอัพนะบางยีบอกว่าไงรู้ไหมครับมาอัพอะไรเรื่องอะไรไหนลองว่ามาสิไม่แล้วคราวนี้ไม่แล้วไหนลองว่ามาสิทำอะไรกับฉันไว้สรุปแล้วไม่จบนะไอ้คนหนึ่งก็แกงำเหงือกแล้วนึกไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยทำความผิดกับเขายังไงอีกคนหนึ่งก็แกแล้วเหมือนกันอายุก็เยอะเรื่องก็เยอะพี่น้องครับเอาง่ายๆสิเอาสบายๆสิอัลลอฮ์ตะอาลานะไม่มีเงื่อนไขอะไรกับเราเลยนะแต่เราเนี่ยมีเงื่อนไขกับพี่น้องของเราเนี่ยมันยังไงเราเนี่ยอร่อยคนเหลือเกินนะนะครับเขามาขอมาอัพกับเราเนี่ยพี่น้องครับจำได้จำไม่ได้ให้เขาไปเถอะทำไมอ่ะหรือมันยิ่งใหญ่จนกระทั่งว่าเท่าแผ่นฟ้าเท่าแผ่นดินเลยว่างั้นเถอะให้อภัยกันไม่ได้ใครมาขอมาอัพกับเราพี่น้องครับให้เขาไปหรือแบบนี้ใครที่มีอะไรติดเนื้อต้องใจกับเราพี่น้องครับวันที่เขาตายอ่ะพี่น้องให้เขาไปเถอะยกเขาไปเถอะยกให้เขาไปนะฉันไม่เอาอะไรกับมันแล้วให้มาอัพเขาไปให้ฮาลาลเขาไปเนี่ยคือสิ่งที่ดีศาสนาส่งเสริมอัลลอฮ์ส่งเสริมรอซูลส่งเสริมอย่าทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของโลกใบนี้เลยครับให้อภัยใครไม่ได้เลยเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกเจ้าของจักรวาลเจ้าของโลกใบนี้ยังให้อภัยได้กับทุกคนน่ะแต่เราเนี่ยโอ้โหสาจังเหลือเกินให้อภัยใครไม่ได้เลยดังนั้นไม่เอานะครับใครมาขอมาอัฟกับเราให้เขาไปเถอะในซูเราะห์อะฮซาบองค์การที่71อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกให้เรารู้เตือนให้เราฟังบอกว่าเดือนรอมฎอนจะต้องเป็นเดือนที่เราออกห่างจากสิ่งที่เป็นมักซิยัตทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะขอลูกแก่โทษขออภัยโทษหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบท1เป็นการรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮูผู้ที่บันทึกคืออิหม่ามอัลบุคอรีนะครับอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามอัลบุคอรีเลขที่หะดีษ2014สถานะของหะดีษซอฮีหะหะดีษบทนี้ครับไปตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วมันซ้อมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันเราได้ยินเราได้ฟังกันเสมอใครผู้ใดก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานศรัทธาวะติซาบันและมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจแบบจริงจังว่าการถือศีลอดเนี่ยถือศีลอดด้วยกับศรัทธาต่ออัลเลาะห์และมุ่งหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้จะอภัยโทษให้กูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับคนๆนั้นที่ถือศีลอดโดยมีความหวังความศรัทธาต่ออัลเลาะห์
อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขามาตะกัดดะมะสิ่งที่เขาทำมาแล้วในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาล่วงก่อนหน้านี้ตะกัดดะมะมินซันบิฮีที่เขาทำมาในอดีตทั้งหมดที่เป็นความผิดความบาปสำหรับคนคนนั้นนะครับวะมันกอมะไลละตัลกอดรีอีมานันวะฮติซาบันใครที่ยืนละหมาดในค่ำคืนและไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดัรด้วยกับอีมานด้วยกับศรัทธาที่มั่นคง 100% และด้วยกับความหวังกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซันบิฮีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยกโทษให้กับเขาคนนั้นในสิ่งที่เขากระทำมาแล้วประพฤติมาแล้วในอดีตทั้งหมดเลยครับดังนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยบอกเอาไว้เราเนี่ยนะครับอยากจะได้รับการลบล้างความผิดความบาปแสดงออกด้วยกับความมุ่งหวังความตั้งใจอย่างจริงจังเอาเดือนรอมฎอนนี่แหละเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนแห่งการปรับปรุงแก้ไขออกห่างจากสิ่งต่างๆที่เป็นมะซิยัตทั้งหมดเลยพยายามทำให้ได้ทำไม่ได้ต้องพยายามปีนี้ไม่ได้ต้องปีหน้าแต่เอาปีนี้ก่อนคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเรางดก่อนเลิกก่อนถ้าเรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งรอมฎอนปีหน้าเราตั้งใจอีกเห็นไหมครับนะนี่คือรอมฎอนของคนในยุคนบีในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเดือนรอมฎอนอที่2นั่นก็คือออกห่างจากสิ่งที่เป็นมะซิยัตทั้งหมดพยายามพวกเราทำได้พวกเราทำได้ครับผมเนี่ยนะไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกบรรดาสวเนี่ยเพราะคนสวเนี่ยประสบการณ์เยอะจะเป็นห่วงเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยแหละครับเพราะอะไรอ่ะเพราะหัวใจเขาเนี่ยจะโน้มเอียงกับสิ่งที่มันถูกตามันต้องใจกับอารมณ์วัยรุ่นเนี่ยแหละครับจะพยายามที่จะบอกและก็ย้ำเตือนกับวัยรุ่นแต่คนอายุเยอะๆสวอย่างพวกเราเนี่ยจะเดินไปทำบาปเนี่ยค่อนข้างยากโอ้อาจารย์ฉันไม่เอาแล้วเลิกหมดแล้วเตาบัตตัวหมดแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นการดีแต่ห่วงวัยรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับถ้าพวกเราไม่อยู่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนเนี่ยแล้วก็โอ้โหคนแถวนี้นะคนเสรีไทยเนี่ยนะเดินออกไปปากซอยเนี่ยมัสยิดบันเลยใช่ไหมครับเพียบเลยเดี๋ยวแสงสีเสียงดึงไปหมดแหละดังนั้นเนี่ยต้องถือว่าคนที่นี่นะถ้าทำได้นะสุดยอดเลยเพราะอะไรท่ามกลางสิ่งที่เป็นมัสยิดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันพยายามหลอกล่อให้เยาวชนของเราให้ตัวเราเนี่ยพยายามอาจจะหลุดไปทำสิ่งชั่วๆได้แต่เรายังประคับประคองตัวเองได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเก่งมากนะครับและจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเอามาดูอที่3วันนี้เอา5อพอนะเดี๋ยวหลายอเดี๋ยวจะเยอะไปนะครับเพราะว่าพอหลายๆอเนี่ยพี่น้องจะเอียงแล้วนั่งตะแคงข้างแล้วนะอที่3นะครับออ่านเดือนรอมฎอนเราจะเก็บเกี่ยวอย่างไรให้เอาอที่3เป็นเกณฑ์ไว้เลยอ่านอะไรพี่น้องครับอ่านสิ่งที่เป็นความจำเริญอ่านสิ่งที่เป็นความสิริมงคลการอ่านคือการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงรอมฎอนอ่านให้เยอะอ่านอะไรครับอ่านอัลกุรอานอ่านตำรับตำราอ่านดุอาอ่านอัซกาดอ่านยามเช้ายามเย็นอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตอ่านสิ่งที่เพิ่มพูนอีหม่านสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบะเราะกัตพยายามอ่านให้เยอะแต่การอ่านที่ดีที่สุดหรืออัฟดอลุซิกรีสิ่งที่เป็นการรำลึกที่ดีที่สุดก็คืออัลกุรอานกะรีมก็คืออ่านอัลกุรอานตำราอื่นๆเนี่ยเราอ่านเราต้องอาศัยความเข้าใจแต่อัลกุรอานเนี่ยเราอ่านโดยไม่มีความเข้าใจเนี่ยได้ไหมได้ผลบุญเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับอที่3ก็คือต้องอ่านในสิ่งที่เป็นความจำเริญสิ่งที่เป็นความบารอกัตเราะห์มัตการอ่านก็คือการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเดือนรอมฎอนอ่านให้สุดกำลังอ่านให้เต็มกำลังความสามารถเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการรำลึกที่ประเสริฐที่สุดผมบอกกับท่านพี่น้องแล้วนั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานนะครับอันนี้ไปพิจารณาจากคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่185ชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นชะฮ์รุรอมฎอนเดือนรอมฎอนนั้นอัลลซีเป็นเดือนที่ซึ่งอุนซิละฟีฮีอันกุรอานถูกประทานลงมาพี่น้องดูคำนี้นะคำว่าอุนซิละอันซะละยุนซิลู
แปลว่าอะไรนะครับลุตฟี่ประทานประทานจากไหนจากฟากฟ้าพี่น้องคำว่าอันซาลายุนซิลูเนี่ยแปลว่าประทานลงมาจากเบื้องบนแสดงว่าอัลกุรอานคือของสูงอัลกุรอานคือของสูงอย่าเอาไว้ต่ำนะอย่าเอาอะไรวางทับอัลกุรอานเด็ดขาดคัมภีร์ไหนก็วางทับอัลกุรอานไม่ได้กุรอานต้องอยู่เหนือสุดเอาใส่หิ้งไว้เลยใส่พานทองเอาไว้เลยนะแต่คนบ้านเราจะเอาอะไรครับใส่หมอนทองก็เอาอะไรใส่นะเอาอะไรใส่นะวางบนหมอนวางบนพานจะมีตำราเล่มนึงรู้ไหมครับฮะหนังสืออะไรบาซันดีแสดงว่ามีพี่น้องนะครับเคยผ่านประสบการณ์เหมือนกันบ้านเรานี่เอาหนังสือบาซันดีวางที่ไหนบนหมอนนะบนทองพานทองแล้วอีไรแทนที่จะเอากุรอานวางนะครับดังนั้นไม่ถูกนะแบบนี้กุรอานต้องอยู่เหนือสุดเพราะอันกุรอานนั้นเป็นของสูงรู้ได้ยังไงนี่แหละอายันกุรอานองค์การนี่แหละอุนซิลฟีฮีถูกประทานลงมาจากเบื้องบนดังนั้นนี่คืออะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลสมาอยู่ที่ไหนครับอยู่เบื้องบนประทับอยู่เบื้องบนบัลลังก์นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะแต่ประทับยังไงรู้ไหมไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกใครรู้เนี่ยกับสุดแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับเราเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสถิตอยู่บนพระราชบัลลังก์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากหลักฐานหลายองค์การเนี่ยเป็นพันอายะเลยที่นักวิชาการอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บอกแล้วก็พิสูจน์ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่เบื้องบนอัลกุรอานนั้นมาจากเบื้องบนนะครับอัลกุรอานคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลเขาเรียกว่ากุตุบุสซามาวิยะเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นนี่แหละครับจึงเป็นหลักฐานยืนยันให้ได้รู้ว่าอัลกุรอานเป็นของสูงอัลกุรอานถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีฮิถูกประทานลงมาในเดือนนี้เดือนรอมฎอนถูกประทานลงมาทำไมอ่ะฮูดัลลินนาซิวะบัยยินาติมินัลฮูดาวัลฟุรกอนนะครับถูกประทานลงมาเพื่อที่จะให้เป็นทางนำลินนาสกับบรรดามนุษยชาติทั้งหมดพี่น้องดูนะนะครับเป็นทางนำเวลาเราบอกว่าให้เป็นทางนำเนี่ยเป็นทางนำกับบรรดาประชาชาติทั้งหมดเลยมุชริกก็จะได้รับทางนำกาเฟตก็จะได้รับทางนำยะฮูดีนัสรอนีเขาจะได้รับทางนำถ้าเขาอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานเขาจะได้รับทางนำทั้งที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับใครครับกับอุมมะตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับมุสลิมแต่อัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานนี่แหละจะให้ทางนำกับมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าเขาจะนับถือมีความเชื่อมีลัทธิใดก็ตามถ้าเขาเรียนอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานเขาจะได้รับทางนำผมมีเรื่องเล่าอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับแกเป็นระดับลูกคอลิฟอห์เป็นคนที่อยู่ในสายของซูฟีตอริกัตเป็นระดับลูกชายของคอลิฟอห์เลยนะซึ่งแกเนี่ยจะต้องดำรงตำแหน่งต่อจากอายอแกสายพระเขียวครับชาวซุลียะนะครับไม่บอกนะไม่ต้องมาถามนะว่าใครนะครับเขาเนี่ยจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นคนที่เป็นคอลิฟอห์ในสายตอริกัตเนี่ยคือสูงสุดแล้วคนที่จะไปรับพระเขียวคนที่จะไปคุมพระเขียวนี่ต้องเป็นคนที่เป็นคอลิฟอห์ดังนั้นคนนี้พี่น้องครับเขาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็ขออนุญาตกันแล้วบอกขอเอาเรื่องนี้มาสอนคนหน่อยเต็มที่เลยอาจารย์พี่น้องเชื่อไหมครับเขาเนี่ยเอาอัลกุรอานพิมพ์และไปถ่ายเอกสารทุกหน้าเลยอัลกุรอานแปลไทยเนี่ยแหละครับไปถ่ายเอกสารมาอ่านทุกหน้าแล้วเขาก็ตระเวนไปละหมาดในเดือนรอมฎอนเนี่ยแหละครับตระเวนไปละหมาดมัสยิดในหนองจอกทุกๆมัสยิดเลยคืนนี้ไปมัสยิดนี้คืนนี้ไปมัสยิดนั้นคืนนั้นไปมัสยิดนี้ไปตระเวนละหมาดตามมัสยิดต่างๆในเขตหนองจอกเนี่ยเยอะมากเลยพี่น้องครับแล้วก็เปิดอัลกุรอานแปลไทยเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาว่าแนวทางของเขาและบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมันอยู่ในอัลกุรอานบทใดซูเราะห์ใดอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพี่น้องครับคนนี้ทำแบบนี้จนกระทั่งซีรอกอัลกุรอานทุกหน้า
ไม่เจอเลยแม้แต่บทความเดียวแม้แต่อายะห์เดียวว่าแนวทางซูฟีตอริกัตนั้นเป็นแนวทางที่มาจากอัลกุรอานไม่มีเลยเขาก็อะไรครับเริ่มคิดตระเวนละหมาดตามมัสยิดต่างๆและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ถ้าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าแนวทางของอายะห์เนี่ยเป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องขอให้เขาดำรงเอาไว้ขอให้เขาได้สืบสานต่อแต่พี่น้องครับเขาเลิกเขาเอาผ้าเขียวเนี่ยเอาผ้าเนี่ยนะมาให้อาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมะฮุลลอฮ์เลิกเลยไม่เอาเลยเลิกเลยครับซึ่งเขาเนี่ยมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะได้เป็นคอลิฟอร์ต่อคนผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะชวนกลับมากลับมานะมากลับมานะครับจนกระทั่งคนคนนี้ไม่เอาเลยนะครับเลิกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เตาบัดตัวเลยครับนี่เห็นไหมศึกษาอัลกุรอานเรียนรู้อัลกุรอานนี่เป็นมุสลิมเดิมนะเพียงแต่ว่าแนวทางที่เขาเคยทำมาเนี่ยมันไปขัดมันไปค้านกับสิ่งที่เป็นอัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นี่อาจจะมีมั้งผมไม่ทราบนะแต่คนคนนี้ก็คุยกับผมนะครับนะครับก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนมาสู่กิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละคือหลักฐานว่าอัลกุรอานเนี่ยเวลาอ่านเวลาศึกษาพี่น้องจะได้รับทางนำพี่น้องจะได้ประสบกับความสำเร็จเพราะในอัลกุรอานเนี่ยวะบัยนาตินมันเป็นความชัดเจนความชัดแจ้งนะครับเป็นข้อแนะนำเป็นการชี้นำเป็นการนำทางที่ชัดเจนมีนัลฮุดาวัลฟุรกอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะมาจำแนกแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จฟุรกอนแปลว่าผู้ที่การจำแนกแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จฟารุกนะครับฟารุกนะครับฟารุกุนนี่แปลว่าผู้ที่จำแนกแยกแยะความจริงกับความเท็จออกจากกันฟะมันชะฮีดะมิงกุมุชชะฮ์รฟัลยาซุมฮุดังนั้นผู้ใดก็ตามใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายที่พบเจอหรือย่างก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนฟัลยาซุมฮุจงทําการถือศีลอดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์การที่บ่งบอกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นวาญิบเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์อิสลามนะครับเอามาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกเอาไว้กานะยะอริดุอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานกุลละอามินมัรตันแท้จริงท่านญิบรีนอะลัยฮิสลามนั้นยะอริดุอะลันนบีจะมาทําการนําเสนอตรงนี้นักวิชาการมุฮัดดิซีนบอกว่ามาทําการมุรอญะอะห์ทําการทบทวนญิบรีนอะลัยฮิสลามซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ที่มีหน้าที่นำวะฮีมาให้กับนบีเนี่ยจะมาทำการทบทวนอัลกุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลละอามินมัรตันในทุกปีเนี่ย1รอบหะดีษบทนี้บอกนะครับในทุกปีเนี่ย1รอบทุกครั้ง1รอบก็คืออะไรครับก็คือในเดือนรอมฎอนนี่แหละฟะอะรอดุอะลัยฮิมัรตัยนฟิลอามิลละซีกูบีดอฟีฮีแล้วก็ในปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นมาหานบีมาทบทวนกับท่านนบีก่อนที่นบีจะจากไปเนี่ยนะในปีในเดือนรอมฎอนก่อนที่นบีจะเสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวน2รอบนะครับวะกานะยะตะกีฟกุลกุลละอามินอัชรอนแล้วก็นะครับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็อะไรครับได้มาสั่งใช้มาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการยะตะกีฟูยะติกาฟในทุกปีนะครับในช่วง10 วันหลังของเดือนรอมฎอนในทุกปีเช่นเดียวกันวะตะกะฟะอิชรีนฟิลอามิอัลลซีกุบิดฟีฮิแต่ในปีก่อนที่นบีจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีทำการยะติกาฟที่มัสยิดนั้นเป็นจำนวนถึง20คืนนะครับก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับดังนั้นในเหตุการณ์นี้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กำลังจะบอกถึงอะไรความสำคัญของอัลกุรอานที่เราต้องให้การเอาใจใส่ให้การดูแลให้การประคบประงมการอ่านอัลกุรอานของเราให้มากเดือนรอมฎอนจะต้องเป็นเดือนที่เราอ่านกุรอานเยอะมากกว่าเดือนไหนๆอย่าให้เท่าหรืออย่าให้น้อยกว่าเดือนอื่นดังนั้นพยายามตั้งใจเอาไว้เลยพี่น้องต
ั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับนะไม่ใช่ไปตั้งใจเริ่ม10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนไม่ใช่เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารอมฎอนเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เขาดูเดือนกันเนี่ยเริ่มเลยเนียดเลยเดือนรอมฎอนปีนี้ฉันจะอ่านกุรอานให้ได้1จบอินชาอัลเลาะห์บิสมิลลาห์นะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซึ่งรายงานอยู่จากท่านอบูฮุเรย์เราะห์นะครับเป็นการบันทึกจากอิหม่ามอันบุคอรีจากซอฮีหะของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับหะดีษเลขที่4998อยู่ในสถานะของหะดีษซอฮีหะดังนั้นนะครับพี่น้องครับเดือนรอมฎอนจะต้องเป็นเดือนแห่งการอ่านตำรับตำราอ่านสิ่งต่างๆที่มันจะเพิ่มพูนอีหม่านเพิ่มพูนศรัทธาแล้วอ่านอัลกุรอานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อที่4นะครับอที่4ก็คือเรื่องของการอดทนอดกลั้นอันนี้เราพอจะทราบดีการอดทนอดกลั้นก็คือการระงับการยับยั้งจากทุกสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเสียภาคผลของการถือศีลอดไปพิจารณาจากคำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าท่านอัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรนะครับเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีได้ทำการบันทึกเอาไว้นะครับอ้างอิงจากซอฮีหะอัลญามีอะห์ของอิหม่ามนาซีรุดดีนอัลอัลบานีหะดีษที่3882สถานะหะดีษซอฮีหะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับอัสซิยามุวัลกุรอานุยัชฟะอานิลิลอับดีการถือศีลอดการอ่านอัลกุรอานการถือศีลอดกับอัลกุรอานยัชฟะอานิลิลอับดีมันจะให้ความช่วยเหลือลิลอับดีกับเบ่าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับอัลกุรอานกับการถือศีลอดนี่แหละมันจะขอไถ่โทษให้การช่วยเหลือกับเบ่าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกูลุสซิยามุการถือศีลอดเนี่ยมันจะทูลกล่าวมันจะกล่าวขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยูร็อบบีโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์อินนีมานะตุฮูอัตตออามะวัชฮาวาติบินนาฮารุนะครับการถือศีลอดเนี่ยจะบอกกับอัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลจ๋าคนคนนี้เนี่ยคนที่เขาถือศีลอดคนนี้เนี่ยเขาถือศีลอดฉันเนี่ยเป็นสาเหตุที่หักห้ามเขาจากการกินจากอารมณ์ไฟต่ำในยามกลางวันฉันเนี่ยเป็นสาเหตุการถือศีลอดเนี่ยไปบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาفشفعني فيه ได้โปรดไถ่โทษอภัยโทษให้กับคนคนนี้ที่เขาใช้ฉันเขาถือศีลอดนะครับได้โปรดอภัยโทษให้กับเขานะวะยะกูลุลกุรอานและอัลกุรอานเนี่ยจะไปทูลกล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามะนะตุฮุนนอมบิลไลลิอัลเลาะห์จ๋าคนคนนี้เนี่ยเขาอดหลับอดนอนเขาอ่านอัลกุรอานในยามค่ำคืนเนี่ยเขาอ่านฉันเพื่อพระองค์ฟาชัฟฟิอานีฟีฮีได้โปรดอภัยโทษฉันขอไถ่โทษตัวของเขาอันเนื่องมาจากเขานั้นอดหลับอดนอนเนื่องจากการอ่านฉันเนี่ยนะครับนะฟายัชฟะอานีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตให้ทั้งการถือศีลอดและให้ทั้งอัลกุรอานนั้นได้ทำการไถ่โทษได้ทำการช่วยเหลือคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่ถือศีลอดอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่มากๆดังนั้นใครที่อดทนอดกั้นอดข้าวอดน้ำอดอารมณ์ไฟต่ำถือศีลอดใครที่ทนอดหลับอดนอนอ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาไอ้สองสิ่งนี้แหละครับมันจะไปขอชะฟาให้กับเรา พี่น้องบางคนไม่มีลูกพี่น้องบางคนไม่ได้แต่งงานอาจจะเป็นโสดนะครับหรืออาจจะเสียชีวิตไปในขณะที่ไม่ได้แต่งงานหรืออาจจะเป็นโสดนะครับหรืออาจจะไม่โสดก็ตามแต่ไม่มีลูกนะพี่น้องบางคนเคยถามผมอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยไม่มีลูกเลยแล้วก็ใครจะขอดุอาให้กับฉันล่ะพี่น้องทำยังไงครับใครจะขอดุอาให้ก็จ้างโตละแบสิอย่างนั้นนะครับไม่ได้ไม่ใช่ทำแบบนี้สิครับถือศีลอดถือศีลอดซุนนะอ่านกุรอานเยอะอ่านเองเนี่ยไม่ต้องไปจ้างใครมาอ่านให้อ่านเองครับอาจารย์ฉันอ่านไม่เป็นค่อยๆหายอไปค่อยๆสะกดไปอ่านให้คล่องอ่านให้ได้อ่านให้เคยชินอ่านให้ชินลิ้นนะครับเดี๋ยวอัลกุรอานนี่จะขอชะฟาให้กับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลูกมีเต้าก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่มีผู้สืบสกุลก็ตามหรือเราจะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงนะครับแต่
บอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าการที่เราอดทนอดกลั้นในการอดอาหารอดสิ่งต่างๆห้ามตัวเองจากสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดที่เป็นบาปการถือศีลอดมันจะไปขอชะฟาอะห์ให้กับเราการอ่านกุรอานมันจะไปขอชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับอ้อที่4คืออดทนอดกลั้นกุรอานกับการถือศีลอดมันจะไปขอให้กับเราดังนั้นอดทนในการถือศีลอดอดทนในการอ่านอัลกุรอานนะครับอ้อสุดท้ายอ้อที่5อ้อนี้สำคัญมากเดือนรอมฎอนเราจะเก็บเกี่ยวเดือนรอมฎอนให้คุ้มค่าพี่น้องต้องมีอ้อนี้นั่นก็คืออีมานศรัทธาพี่น้องจะถือศีลอดโดยปราศจากการอีมานการศรัทธาได้ไหมไม่ได้ผมคุยกับมุอัลลัฟท่านหนึ่งท่านเล่าให้ผมฟังนะอยู่แถวแถวสมุทรปราการท่านเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเป็นลูกคนจีนมีเชื้อสายจีนนะครับแต่เขามีความสนใจในศาสนาอิสลามเพราะเขาได้ยินเสียงอาซานเห็นมุสลิมในอาซานแล้วเข้ามัสยิดนะครับแล้วเขามีความสนใจในเรื่องของการถือศีลอดเขาก็เลยมีความคิดอยากจะลองถือศีลอดแบบมุสลิมดูบ้างดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับคนแขกมุสลิมเนี่ยทั่วโลกทำไมคนทั้งโลกเนี่ยสามารถที่จะอดอาหารกันได้เขาแปลกใจเขาแปลกใจว่าทำไมมุสลิมอดอาหารได้ตลอดทั้งวันน้ำก็ไม่กินอาหารก็ไม่กินอดและอดอดทุกอย่างอดอารมณ์ไฟต่ำอดทั้งหมดเลยแม่อยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้การอดอาหารของมุสลิมเนี่ยมันเป็นยังไงเขาลองทดสอบอยากจะถือศีลอดลองเปิดวิธีการถือศีลอดของมุสลิมดูในช่อง YouTube ว่าถือยังไงตั้งแต่ตะวันโผล่มาจากขอบฟ้าใช่ไหมครับนะจนกระทั่งตะวันตกตกดินเขาก็ลองจะอดดูพี่น้องครับปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีโรคประจำตัวก่อนที่เขาจะถือศีลอดเนี่ยเขาลองวัดความดันวัดเบาหวานอะไรของเขาอะนะเพราะเขาทำอยู่แล้วเป็นประจำนะถ้าเขานึกในใจว่าถ้าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีสำหรับเขานะเขาจะทำเขาจะถือปรากฏว่าวันแรกคนคนนี้ถือศีลอดความดันลดเบาหวานลดเขาบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหมอยังงงพี่น้องครับหมอยังงงเลยว่าลุงไปทำอะไรมาทำไมมันลดเขาก็รู้สึกดีว่ามันลดแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ศรัทธาเขาก็ถือศีลอดแบบเพื่อที่อยากจะลองดูแค่นั้นแหละครับปรากฏว่าเขาถือศีลอดมุสลิมถือกี่วันพี่น้องเดือนรอมฎอนกี่วันครับ30เขาถือ40วันไม่ได้เป็นมุสลิมเขาลองถือปรากฏว่ามันดีขึ้นร่างกายเขาดีขึ้นสุขภาพมันดีขึ้นเขาเริ่มสนใจและค้นคว้าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกและไม่มีใครสอนเลยนะไม่มีใครบอกเลยนะครับเขาเริ่มค้นคว้าใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตเขาเริ่มค้นคว้าและถามเพื่อนที่เป็นมุสลิมตอนแรกๆเนี่ยเขาเล่าผมฟังว่ายังไงทราบไหมครับเขาบอกเขาถามเพื่อนมุสลิมเนี่ยเพื่อนมุสลิมเนี่ยเขาแปลกใจว่าทำไมเพื่อนมุสลิมคนเนี้ยไม่ยอมอยากเขาอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดเพื่อนเดี๋ยวก่อนมึงอย่าเพิ่งไปเลยมึงอันเนี้ยศึกษาเนี่ยไปก่อนเขาก็แปลกใจว่าทำไมคนแขกไม่ยอมให้เราเข้าสุเราะเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนหลังเนี่ยเขามาทราบอ๋อถ้าหากว่าตอนนั้นเขาเข้าสุเราะนะเดี๋ยวเขาจะเจอเรื่องแปลกๆเยอะในสุเราะเจอเรื่องมึนๆเยอะเดี๋ยวอาจจะเจอขี้ใบจากอาจจะเจออะไรครับกระป๋องใบยาสูบอาจจะเจอสิ่งต่างๆที่เป็นพฤติกรรมของมุสลิมเขาอาจจะไม่ได้ชอบอิสลามเลยก็ได้ดังนั้นคนคนนี้ก็เลยแนะนำให้เขาศึกษาก่อนเรียนก่อนจนกระทั่งเขามาเข้าใจตอนหลังพอตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อเขาศรัทธาแต่พี่น้องเชื่อไหมภรรยาเขายังไม่รับอิสลามเขาพยายามขอดุอาอยู่เขารับอิสลามมาแล้วหลายปีแต่ภรรยาเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามสุดยอดเลยนะครับมีที่ในชีวิตผมเนี่ยเจออยู่ 2-3 กรณี 2-3 เคสด้วยกันนะครับตัวเองเนี่ยแต่ก็พยายามนะพยายามบอกพยายามนู่นนี่นั่นนะครับแต่อัลเลาะห์ยังไม่ได้ให้ฮิดายะห์แค่นั้นเองเขาก็พยายามศึกษาพยายามบอกถึงข้อดีของศาสนาอิสลามพี่น้องก็ช่วยขอดุอาให้เขาด้วยแล้วกันนะครับให้ภรรยาให้ลูกให้เมียเขาได้เขารับนับถือศาสนาอิสลามนี่แหละฮุดัลลินนาสนะครับเรื่องของทางนำเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาเนี่ยสำคัญดังนั้นใครจะถือศีลอดต้องเริ่มต้นด้วยกับศรัทธาด้วยกับอีมาน
อสุดท้ายเนี่ยคืออที่มีอีหม่านใครที่ศรัทธาอยู่แล้วเดือนรอมฎอนจะต้องเป็นเดือนที่เรามีอีหม่านเพิ่มมากขึ้นใครที่ไม่ศรัทธาก็จะต้องศรัทธาแล้วดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อันนูรองค์การซูเราะห์อันนูรเป็นองค์การลำดับที่24นะครับของอัลกุรอานในองค์การที่52 51 52อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอินนะมากานะกอลัลมุอ์มินีนอิซาดุอูอิลาลลอฮิวะรอซูลิฮิลิยะห์กุมะบัยนะฮุมอันยะกูลูซะมิอ์นาวะอะฏอนาแท้จริงอินนะมาแปลว่าแท้จริงแค่นะกอลัลมุอ์มินีนะเมื่อผู้ศรัทธานะครับคำกล่าวของบรรดามุมินผู้ศรัทธาอิซาดุอูอิลาลลอฮ์เมื่อเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์วะรอซูลิฮิเรียกร้องไปสู่ศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิยะห์กุมะบัยนะฮุมอันยะกูลูซะมิอ์นาวะอะฏอนาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องไปสู่การตัดสินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระหว่างพวกเขาพวกเขาก็จะกล่าวกันว่าซะมิอ์นาฉันได้ยินแล้วเราได้ยินแล้วและเราก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อนะว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนะคนเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่จะได้รับความสำเร็จจะประสบความสำเร็จวะมายุติอิลลาฮะวะรอซูละวะยักชัลลอฮะวะยัตตักฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าผู้ใดที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ใดที่มีความยำเกรงมีความตักวาวะยัตตักฮีแปลว่าความยำเกรงความตักวานะครับฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิลฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนคนเหล่านั้นเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับความสำเร็จเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะดังนั้นการถือศีลอดของคนที่ยังไม่ได้ศรัทธายังไม่สำเร็จนะครับนะการละหมาดของคนที่ยังไม่ได้ศรัทธายังไม่สำเร็จนะครับยังไม่มีผลอันใดทั้งสิ้นเลยดังนั้นใครที่จะละหมาดใครที่จะถือศีลอดสิ่งแรกเลยที่เขาต้องมีก็คือศรัทธาการอีหม่านดังนั้นนี่แหละครับผมจึงบอกกับท่านพี่น้องเราสอนให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมถือศีลอดได้สอนให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมละหมาดได้แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยจะยังไม่มีผลอันใดจนกว่าเขาจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้การศรัทธาจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้พวกเรานั้นประสบความสำเร็จในการทำอามันอิบาดะห์ทั้งหมดทุกประการหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบท1หะดีษบทนี้เป็นการรายงานจากอบูฮุไรเราะห์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับอยู่ในตำราหะดีษซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมเลขที่หะดีษ1151สถานะของหะดีษซอฮีหะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้กุลลุอะมัลิบนิอาดะมะยูดออะฟุอัลฮะซะนะตุอัชรุอัมซาลิฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสหะดีษบทนี้เป็นหะดีษกุดซีเป็นหะดีษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวโดยผ่านคําของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุอะมัลิบนิอาดัมการงานทุกๆการงานของมนุษย์ทั้งหมดทุกๆคนเลยอยู่ดออาฟูมีสิทธิ์นะครับมีผลตอบแทนตามจำนวนตามผลของการกระทำอัลฮะซะนะตุอัชรุอัมซาลิฮานะครับทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นหะดีษบทนี้บอกนะครับนะการทำความดีนะครับในบางการกระทำในบางการงานเนี่ยอาจจะมีผลได้ถึงอัชรุอัมซาลิฮาได้ถึง10ผลละบุญได้ถึง10ความดีอิลาซาบะอิมีอาติดยะฟินหรืออาจจะมากไปจนกระทั่งถึง700ความดีหรือ700เท่านะครับกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลลาแต่ทว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งได้กล่าวเอาไว้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานทุกๆการงานน่ะทำ1ได้10หรืออาจจะมากไปถึง700แต่อิลลัสซอมยกเว้นการถือศีลอดนะฟะอินนะฮูลีการถือศีลอดนั้นเป็นการงานเป็นอิบาดะห์ประเภทเดียวที่เป็นของข้าอัลลอฮ์บอกผ่านคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะนะอัจซีบิฮี
และเป็นสิทธิของข้าที่ข้าจะตอบแทนและให้รางวัลกับคนที่ถือศีลอดเองด้วยกับตัวของข้าเองนะครับยะดะอุชะฮวะตะฮูวะตออามะฮูมินอัจลีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดได้กล่าวผ่านคำของท่านนบีดังนั้นนะครับใครก็ตามที่ถือศีลอดนะครับใครก็ตามที่ถือศีลอดจงละเว้นจงละเลิกสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำละเลิกงดสิ่งต่างๆที่เป็นอาหารคนเหล่านี้แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงมินอัจลีคนคนนั้นเขาจะเป็นบุคคลที่จะได้รับการตอบแทนจากข้านะลิซซออิมิฟารฮาตานี่สำหรับคนที่ถือศีลอดจะมีห่วงเวลาอยู่สองตอนด้วยกันที่เขาจะมีความเบิกบานหัวใจฟารฮาตุนอินดาฟิตริฮีในช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงที่เขากำลังจะละศีลอดเขาจะมีความเบิกบานใจวาฟารฮาตุนอินดาลิคออะละคอฟละคอรูฟูฟีฮีอัตยาบูอินดัลลอฮิมินรีฮิลมิสกีนะครับวาฟารฮาตุนอินดาริกออิรับบีฮีในช่วงที่สองก็คือช่วงที่เขาจะได้ไปพบเจอกับพระผู้อภิบาลของเขานี่คือภาคผลความดีงามของคนถือศีลอด1ได้แล้วในดุนยาเขาจะมีความเบิกบานหัวใจตอนแก้บวช2เขาจะมีความเบิกบานหัวใจวันที่เขาจะไปพบกับพระผู้อภิบาลของเขาไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่ออีกนะครับวะลาخلوف فيه أطياب عند الله من ريح المسك ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดังนั้นใครก็ตามที่ถือศีลอดนะครับให้รู้เอาไว้เลยนะน้ำลายหรือกลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดนั้นอัตยาบุมันมีความหอมรันจวนมากกว่านะครับอินดัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินรีฮิลมิสกีมากกว่าความหอมของกลิ่นชะมดเชียงความหอมของน้ำหอมน้ำหอมที่สุดบนโลกใบนี้หนึ่งในนั้นก็คือชะมดเชียงพี่น้องเคยดมไหมเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นบอกลูกบอกหลานไปเซิร์ชดูชะมดเชียงชะมดเช็ดเขาจะเอาไขมันของมันเนี่ยมาทำเป็นหัวน้ำหอมราคาแพงมากชะมดเชียงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกวางมันจะมีต่อมข้างๆไม่รู้อยู่ตรงไหนมันจะมีต่อมที่อยู่ในฝังอยู่ในผิวหนังของมันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปผ่าเอาไอ้ต่อมตรงเนี้ยมันมาสกัดเป็นหัวน้ำหอมราคาแพงมากนะครับแพงมากๆเลยนะครับแพงกว่าไม้กฤษณาอีกนะครับเพราะความหอมของมันทนทานและอยู่ยาวนานและกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยที่เขาเอามาทำหัวน้ำหอมในปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากสกัดมาจากชะมดเชียงแล้วก็สกัดแล้วมาผสมจนกระทั่งไปนะครับแพร่หลายจนกระทั่งที่เราใช้น้ำหอมกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเขาบอกว่าในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าน้ำลายหรือกลิ่นปากของคนถือศีลอดเนี่ยนะมีความหอมณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ากลิ่นของชะมดเชียงเสียอีกน้ำหอมที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ดังนั้นพี่น้องครับอันนี้กำลังจะบอกว่าอะไรหะดีษบทนี้กำลังจะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเทิดเกียรติคนที่ถือศีลอดอย่างมากมายเลยในหะดีษบทนี้หนึ่งก็คือพระองค์จะทรงทำการให้ตอบแทนผลบุญที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยนะครับผ่านนบีเนี่ยนะผลบุญปกติธรรมดาเนี่ยทำหนึ่งได้สิบใช่ไหมครับหรืออาจจะมากไปถึง700แต่การถือศีลอดเนี่ยมากกว่านั้นสรุปเลยคือมากกว่านั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนด้วยกับพระองค์เองนะครับดังนั้นการถือศีลอดจึงเป็นความสำคัญมากนะครับเป็นความสำคัญอย่างมากมายทีเดียวคนที่ถือศีลอดที่อดข้าวอดน้ำอดอารมณ์ไฟต่ำนะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนี้จะมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากและคนคนนี้จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺได้รับความเบิกบานใจสองตอนตอนที่เขาละศีลอดกับตอนที่เขาพบเจอกับอัลลอฮฺไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเราอยากเจออัลลอฮฺไหมอยากไหมครับอยากเห็นอัลลอฮ์ไหมลูกถือศีลอดเก่งๆเป็นคนดีของอัลลอฮ์นะครับเป็นคนที่ทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดการถือศีลอดเนี่ยมันหลอกคนไ
เพราะการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นอามันเป็นอิบาดะห์ที่เป็นซิรียะห์มันเป็นความลับไงวันเนี้ยถ้าผมจะมาหาพี่น้องตอนกลางวันนะแล้วผมบอกว่าวันนี้ผมถือศีลอดครับพี่น้องรู้มั้ยถ้าผมไม่ดื่มน้ําเนี่ยไม่หยิบน้ําดื่มเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยไม่รู้หรอกครับแล้วใครรู้อ่ะตัวเรากับอัลเลาะห์ดังนั้นการงานในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นซิรียะห์มันเป็นความลับใครเยอะบางคนเดินมาเนี่ยเขาถือศีลอดเราไม่รู้นะบางทีกินน้ำกันไม่เป็นไรจ้ะยาซากัลลอฮ์คอยรอนเอ้ยทำไมคนคนนี้ไม่กินน้ำเลยเสียมารยาทจริงๆแต่ที่ไหนได้อ๋อบางทีบวชอัลฮัมดุลิลละห์จากเดิมที่เรามีความคิดไม่ดีพอเขาบอกเขาบวชเป็นยังไงครับมาชาอัลลอฮ์เขาอิมานสูงกว่าเราอีกเห็นไหมครับดังนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยวันที่เราเนี่ยวูจูฮุยยามาอิดินนาดิรอวันที่ทุกดวงตาทุกใบหน้าวันนั้นเนี่ยนะครับใบหน้าที่เห็นพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันคือความสุขสูงสุดของชาวสวรรค์พี่น้องฟังให้ดีนะความสุขสูงสุดของชาวสวรรค์คือวันที่เขาได้มองไปยังพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่ชาวสวรรค์ได้เห็นพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่ทุกใบหน้าทุกดวงตาเนี่ยเจิงนองไปด้วยกับน้ำตาที่ล้นมีความสุขสุดๆแล้วในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทเนี่ยบอกด้วยซ้ําไปชาวสวรรค์บางคนที่เข้าไปในสวรรค์แต่ไม่ได้เจออัลเลาะห์ไม่ได้เห็นหน้าอัลเลาะห์แบบใกล้ชิดเนี่ยเสียใจเหลือเกินทุกข์ระทมเหลือเกินเป็นชาวสวรรค์แต่ไม่เคยพบเจออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ม่านเนี่ยเปิดออกและชาวสวรรค์ชั้นสูงสุดเท่านั้นที่จะได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือความปรารถนาสูงสุดของชาวสวรรค์นะไม่ใช่คนธรรมดาอย่างพวกเรานะครับชาวสวรรค์เพราะชาวสวรรค์บางชั้นเนี่ยไปก็ยังไม่ได้เจออัลเลาะห์อยู่สุขไหมสุขสบายไหมสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการสายตาไม่เคยสัมผัสหูไม่เคยได้ยินหัวใจไม่เคยยั่งถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีคือการได้พบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชาวสวรรค์กลุ่มนี้ VIP เท่านั้นที่จะได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จึงมีความเชื่อเราที่เป็นชาวสวรรค์และได้เข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เห็นใบหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสองตาของเราด้วยกับดวงตาของเราเหมือนกับการที่เรามองดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญไม่มีอะไรที่จะมาทำลายสายตาของเราไม่มีอะไรที่จะมาบดบังสายตาของเรานั่นคือความปรารถนาสูงสุดของชาวสวรรค์ใครที่อยากจะเป็นชาวสวรรค์ให้พยายามบวชให้พยายามถือศีลอดเยอะๆทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะเราจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาหะดีษไปอีกบทหนึ่งปิดท้ายอินนฟิลจันนติบาบันยุกอลุละหูแท้จริงแล้วในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีประตูอยู่หนึ่งบานด้วยกันอัรรอยยานุประตูบานนี้ชื่อว่าอัรรอยยานยะดะคูลุมินฮุสซออิมูนะยะอ์มัลกิยามะประตูบานนี้ในวันกิยามะจะเป็นประตูของคนที่ถือศีลอดครบสมบูรณ์ทำเพื่ออัลลอฮ์มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเขาคนกลุ่มนี้จะได้เดินเข้าสวรรค์ในประตูบานนี้และยะดะคูลุมินฮุอะฮาดุลกอยรุฮุมจะไม่มีมนุษย์คนไหนมนุษย์หน้าไหนที่ไม่ได้ถือศีลอดอาจจะเป็นมุสลิมนะครับแต่อาจจะบกพร่องหรือถือศีลอดได้เบาหน่อยเขาจะยังไม่ได้เข้าประตูสวรรค์บานนี้คนอื่นไม่เกี่ยวเลยประตูสวรรค์บานนี้เท่านั้นให้กับคนถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุกอลูนะครับเมื่อเข้าไปในไปอยู่หน้าประตูสวรรค์เนี่ยยุกอลูจะมีเสียงกล่าวกับคนที่ถือศีลอดไอนัสซออิมูนไอนัสซออิมูนใครไหนคนที่ชอบถือศีลอดใครที่ถือศีลอดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวไอนัสซออิมูนไหนคนที่ถือศีลอดอยู่ไหนฟายากูมูนะและคนที่ถือศีลอดมากๆเขาก็จะลุกขึ้นยืนนะครับคนเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นยืนคนที่ถือศีลอดเนี่ย
ก็จะลุกขึ้นยืนนะครับก็จะเดินเข้าไปสู่ประตูนี้แล้วก็จะมีคนอยากจะเข้าอีกนะและยะดะคูลุมินฮุอะฮาดุนไกรุฮูมีคนที่อยากจะเข้าประตูบานนี้เหมือนกันแต่จะไม่มีใครเข้าได้เว้นแต่คนที่ถือศีลอดเท่านั้นฟาอิซาดะคอลูอุกลิกะฟะลัมยะดะคูลมินฮุอะฮาดุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ถือศีลอดจะได้เข้าประตูบานนี้ทุกคนทุกคนทุกคนจนกระทั่งคนสุดท้ายแล้วก็พอถึงคนสุดท้ายแล้วเนี่ยประตูสวรรค์บานนี้จะถูกปิดไม่ให้ใครได้เข้าอีกต่อไปดังนั้นเราใครที่ทำการถือศีลอดเท่ากับว่าเรามีตั๋ว VIP นะครับรอมฎอนที่กำลังจะถึงเราในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากวันพรุ่งนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะพยายามนะครับแม่เด็กที่นี่เนี่ยจังจริงๆเลยฟังผมจนจบเลยนะไม่มีใครหลับเลยนะในใจเนี่ยคิดชั่วโมงต้นชั่วโมงอะนะเด็กก็นั่งหลับไม่มีใครหลับเลยนะแล้วอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมีสตังค์จะแจกให้เลยเนี่ยนะครับนะใครผู้ใหญ่ใจดีช่วยแจกสตังค์หน่อยนะไม่มีใครนั่งเลยนั่งฟังผมตาแป้วหมดเลยเนี่ยแถวหน้าเนี่ยนะครับนะมาชาอัลลอฮ์เลยครับถือว่าอ่ะนะครับถือว่าเป็นอ่ะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยน่าชื่นใจมากๆเลยแม่นะครับมาชาอัลลอฮ์เลยนั่งฟังตาแบบไม่ง่วงอ่ะลูกง่วงไหมชัดดาร์ชื่ออะไรนะเสื้อเขียวอ่ะชัดดาร์ป้าชื่ออะไรหนูอะไรชื่ออะไรครับฮะชารีฟอันนั้นอัชรอฟใช่ไหมอันนี้ชารีฟชารีฟแปลว่าผู้ที่มีเกียรติไม่ง่วงอ่ะลูกฮะเอซานง่วงบ้างนั่งกันตาแป๋วแป๋วๆเลยไม่หลับเนี่ยแปลกดีเหมือนกันนะครับเก่งมากๆเลยน่าชมเชยนะครับคนที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ด้วยนะครับที่ช่วยผลักดันเอาสรุป5อวันนี้ให้ไปแล้ว5อมีอะไรบ้างอที่1ฮะอิ่มเอิบกับเดือนรอมฎอนอที่2อะไรครับฮะออกห่างจากสิ่งที่เป็นมะซียัตในเดือนรอมฎอนนี่นะครับแล้วก็ให้เดือนรอมฎอนนี่เป็นมาตรฐานไปเลย3อที่3อ่านอะไรครับสิ่งที่เป็นบารอกัตสิ่งที่เป็นความจำเริญและอ่านกุรอานนี่แหละครับนะอที่4อดทนอดกลั้นอที่5อีมานศรัทธาเพราะอีมานศรัทธาจะทำให้การถือศีลอดของเรานั้นได้รับภาคผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเอา5อนี้ไปใช้เก็บเกี่ยวรอมฎอนปีนี้ให้อะไรคุ้มค่าเอา5อพอนะเดี๋ยวเยอะไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องโหอาจารย์มาเยอะเหลือเกินอาจารย์ที่หลังอย่ามาเลยมาแล้วก็ให้เยอะเหลือเกินวันนี้เอาแค่5อพอนะครับให้พวกเราได้ไปนะครับไปฝึกไปฝนกันแล้วก็ไปพยายามทำนะครับนะแม่ถ้ารู้ว่ามีเด็กเยอะๆเนี่ยผมจะหาอะไรมาแจกนะครับมีคำถามนะในช่วงท้ายนี้ทำดุลละนะครับคนที่ละหมาดแต่ไม่ยอมบวชถ้าตายแล้วอัลลอฮ์จะเอาโทษไหมสาเหตุที่ไม่บวชคือเขาคิดว่าเขาละหมาดก็พอแล้วไม่ต้องบวชก็ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุสลิมไหมเนี่ยนะครับมุสลิมไหมเอาจริงๆนะอย่าโกรธผมนะครับถ้าเชื่อแบบนี้นะฟากอดเดกาฟารอตกมุตตัดนะครับถ้าเชื่อแบบนี้นะถ้าเชื่อแบบนี้มีความเข้าใจแบบนี้นะว่าเขาละหมาดก็พอแล้วเนี่ยตกมุตตัดนะครับรุกนอิสลามมีกี่ประการอัลฮัมดุลิลลาห์เก่งมากเลยแม่มาวีหารางวัลมาให้น้องหน่อยสิมาชาอัลลอฮ์5ประการอายัดอายุเท่าไหร่แล้วลูกเดี๋ยวก่อนอายัดอายุเท่าไหร่แล้วลูก5ขวบหนูอายุเท่าไหร่5ขวบละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใครมีตังค์ช่วยแจกหน่อยสิเนี่ย เก่งมากเลยนะครับตอบไวมากเลยรุกนอิสลามมี5ประการ1อายะอะไรครับปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์2 TikTok 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 ละหมาด
3ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน4จ่ายซะกาต5ไปทำฮัจญ์สักครั้ง500ต้องมาแล้วอัสมาวีตอบครบเลยคนเดียวเลยเล่นรวดเดียวหมดเลยนะครับรุกนอิสลามหมายถึงคนที่จะเป็นมุสลิม1ต้องมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์มีไหมคนคนนี้มีไหมมีผมเชื่อว่ามี2ละหมาดไหมละหมาด3บวชไหมไม่บวชได้หรอครับรุกนอิสลามเนี่ยนะขาดไปแล้ว1ข้อเขาปฏิเสธไปแล้ว1ข้อไม่ต้องบวชก็ได้ละหมาดก็พอไม่พอพี่น้องรู้ไหมครับนักวิชาการเป็นมติเอกฉันท์เลยนะเป็นอิจมาอุลมุสลิมีนเป็นอิจมาอุลอุลามะเลยนะครับคำนิยามของคำว่าอัลอีมานหรือศรัทธาเนี่ยคนที่จะบอกว่าตัวเองศรัทธาศรัทธาศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ย1อันตัสดีกุบิลกอลบเชื่อด้วยกับหัวใจ2อันนุตกุบิลลิซานกล่าวปฏิญาณด้วยกับคำพูดด้วยกับวาจา3อัลอามะลุบิลญะวาริฮิและปฏิบัติด้วยกับอวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งหมดเลย3อย่างนี้ถึงจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้รู้ว่าคุณมีอีมานเชื่อแต่ไม่กล่าวกะลิมะห์ไม่ได้ไม่ผ่านเชื่อแต่ไม่ละหมาดไม่ได้เชื่อต่ออัลลอฮ์ไม่จ่ายซะกาตไม่ผ่านถือว่าคุณไม่มีอีมานอีมานคุณบกพร่องเพราะรุกนอิสลามมีอยู่5ประการเนี่ยคุณจงใจทิ้ง1ประการหนึ่งประการหนึ่งประการใดใน5ประการเนี่ยฟะกอดกะฟะรอเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปาฏมุสลิมทั้งหมดบนโลกใบนี้ครับไม่มีใครเห็นค้านเลยนะดังนั้นคนที่เชื่อว่าละหมาดไม่ยอมบวชหรือในทางกลับกันบวชแต่ไม่ยอมละหมาดก็เช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นบวชเป็นฟัรดูไหมเป็นละหมาดก็เป็นฟัรดูเช่นเดียวกันซึ่งการละหมาดมันตะลักศอลาตฟะมุตะอัมมิดันฟะกอดกะฟัรนบีบอกว่าใครที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนาเป็นกาเฟรคนเป็นกาเฟรไม่ต้องบวชแล้วจบเลยมั้ยจบดังนั้นรุกนอิสลามเนี่ยมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์เรากล่าวกันได้หมดเลยนะครับละหมาดต้องทำให้ได้ด้วยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องมี5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนต้องทำนะ11เดือนอัลลอฮ์ขอเดือนเดียว11เดือนเนี่ยกินไปเลยไม่บวชสุนัตยังไม่ว่าเลยแต่เดือนรอมฎอนต้องบวชวาญิบปฏิเสธไม่ได้ซะกาตมีไหมไม่มีไม่ต้องจ่ายถ้ามีจำเป็นต้องจ่ายแล้วก็อะไรครับไปทำฮัจญ์มีสตังไหมไม่มีไม่ต้องไปมีสตังแต่ไม่มีกำลังความสามารถนะครับอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจำเป็นไหมไม่จำเป็นอีกนะครับหรือบางคนบอกมีสตังก็มีอาจารย์นะสุขภาพก็ดีแต่ไม่มีเวลาบรรดาเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้แต่ไม่มีเวลาก็เอ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วไปแต่ต้องไปต้องเชื่อว่ามันเป็นฟัรดูมันเป็นวาญิบเหนือคุณอย่าปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นนี่แหละครับถึงบอกว่าคนที่ละหมาดแต่ไม่ยอมบวชอันตรายนะอาจจะสิ้นสภาพถึงการเป็นมุสลิมหรือถ้าเขาเชื่อว่าเขาศรัทธาเขาเชื่อมั่นว่าละหมาดแล้วพอจบไม่ได้หรือเชื่อมั่นว่าละหมาดแล้วไม่ต้องจ่ายซะกาตแล้วจบไม่ได้ครับนะครับท่านอบูบักรซิดดีกเคยประกาศเลยทำการประหารชีวิตคนที่ทิ้งระหว่างละหมาดกับซะกาตนะครับซอฮาบะห์หลายท่านเลยบอกใครที่ทิ้งการถือศีลอดกับการละหมาดออกจากการนี่ระวังเอาไว้ให้ดีสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมดังนั้นบทสรุปก็คือนะขอดุอาอย่าให้คิดและอย่าให้เชื่อว่าการถือศีลอดไม่จำเป็นไม่สำคัญสำหรับเขาเนี่ยขอให้เขาคิดแบบนั้นเลยถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยมุตตักนะครับต้องเตาบัตตัวอย่างเดียวเลยนะครับคำถามที่สอง คนหนึ่งกินยาบ้าและน้ำกระท่อมเพราะจะได้มีแรงทำงานจะได้ไม่ขี้เกียจเขาจะบาปไหมกินยาบ้ากินน้ำกระท่อมบาปไหมอัสมาวีไอ้สันวาไปไหนอะบาปไหมเอาสันวาบาปไหมบาปบาปยังไงอะบาปยังไงครับเพราะทั้งยาบ้าและน้ำกระท่อมเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาถึงแม้นว่าไม่มีอัลกุรอานอายะห์ใดที่ระบุและห้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้
ถึงแม้นว่าไม่มีหะดีษบทใดที่กล่าวตรงๆอินนานามกะทอมมะฮารอมุนไม่มีนะครับหรือว่าอินนายาบานะฮารอมุนไม่มีนะครับไม่มีอายะห์กุรอานใดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่นักวิชาการก็ทำยังไงเขาทำการเทียบเคียงเขาทำการกิยาสน้ำกระท่อมกับยาบ้าจากอะไรครับจากเหล้าเขาทำการกิยาสเปรียบเทียบไปดึงฮุกมจากเรื่องของเหล้านะครับอินนามัลคอมรุวัลไมซิรแท้จริงเรื่องของสุราเมรัยเรื่องของการเสี่ยงทายนั้นริจซุนมินอามาลิชัยตอนอันอื่นๆมีอีกนะครับอื่นๆมีอีกแต่ผมสรุปให้ฟังแบบนี้คือเรื่องของสุราเป็นริจซุนมินอามาลิชัยตอนเป็นการงานเป็นสิ่งสกปรกโสมมเป็นการงานของชัยตอนมารร้ายอายะห์กุรอานองค์การนี้บอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเรื่องของสุรานั้นเป็นที่ต้องห้ามนะครับนะบอกว่ายังไงครับทุกกุลลุมุสกิรินคอมรุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเรียกว่าเหล้ากุลลุคอมรินฮารอมุนและเหล้าทุกชนิดฮารอมทั้งหมดฟังให้ดีนะนักวิชาการเข้ากิยาสตรงนี้กิยาสหมายถึงการเปรียบเทียบเพราะในรุ่นเราในสมัยนบีเนี่ยไม่มีน้ำกระท่อมนบีไม่ได้ปลูกกระท่อมนะครับไม่มียาบ้าสมัยนบีไม่มียาบ้านะครับแต่เขาเทียบยาบ้าพี่น้องยอมรับนะยาบ้าเนี่ยทำให้เสียสติไหมเสียทำให้มึนเมาไหมมึนเมาน้ำกระท่อมเนี่ยทำให้มึนเมานะผมเคยถามเด็กนักเรียนผมนะแต่เด็กนักเรียนผมนี่ไม่มีใครดื่มน้ำกระท่อมนะแต่เคยถามเฉยๆว่าเวลากินน้ำกระท่อมเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยเคี้ยวกระท่อมใบหนึ่งพี่น้องว่าเมาไหมกระท่อมใบหนึ่งเมาไหมเมาเหรอแสดงว่าคออ่อนเด็กนักเรียนผมบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่เมาอาจารย์ยืนยันได้เลยไม่เมาเอา2ใบเมาไหมไม่เมา3ใบเมาไม่เมาหม้อหนึ่งอะหม้อหนึ่งไหมชักเริ่มมึนแล้วอาจารย์ชักเริ่มมึนแล้วเหมือนกันสูบบุหรี่เนี่ย1มวนเนี่ยเมาไหมไม่เมา2มวนไม่เมา3มวนลองสูบสักมัดนึงเนี่ยเอามัดนึงกำมือนึงเนี่ยเมาไหมมึนเหมือนกันนะอาจารย์นะดังนั้นสิ่งใดก็ตามถ้าส่วนน้อยของมันนะครับส่วนมากของมันเนี่ยกินสูบดื่มส่วนมากทำให้มึนเมาส่วนน้อยก็ฮารอมด้วยพี่น้องเข้าใจนะส่วนมากทำให้มึนเมาเป็นสาเหตุของการมึนเมาเนี่ยส่วนน้อยก็ฮารอมด้วยศาสนาห้ามนะครับดังนั้นนักวิชาการเขาก็เลยกิยาสจากจุดนี้แหละนะครับจึงออกฮุกกลมมาเพราะเรื่องของยาบ้ากัญชาน้ำกระท่อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปทำลายสุขภาพมันไปสอดคล้องกับอายันกรานองค์การอื่นนะครับวะลาตุลกูไอดีกุมอิลัตตะลุกะสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้โยนมือของสู่เจ้าไปสู่ความหายนะอย่าได้ทำร้ายตัวเองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงลาดอรรวะลาดิรรอย่าได้ทำร้ายตัวเองอย่าได้ให้อันตรายกับผู้อื่นนะครับหยิบยกจากอายะห์กุรอานองค์การนี้หะดีษบทนี้แล้วกิยาสจากสิ่งต่างๆที่เป็นความมึนเมาจากน้ำสุราจึงฮุกมเรื่องของการติดยาเสพติดสูบบุหรี่ดื่มน้ำกระท่อมและอื่นๆฮุกมเดียวกันฮารอมุนบาปนะครับคำตอบก็คือเขาถามว่าบาปไหมบทสรุปก็คือบาปจบนะไม่ต้องสงสัยนะครับส่วนใครจะบอกว่าอาจารย์คนอื่นเขายังดูดกันได้แล้วไม่เห็นมีใครตายเลยไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องตายหรอกเอาแค่เมาพอนะถ้าดูดแล้วเมาดื่มแล้วเมากินแล้วบ้านั่นแหละทำร้ายตัวเองในซองบุหรี่เนี่ยเขายังเขียนแล้วก็เขียนว่าอะไรการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อนี่คนกาเฟ่เขาฮุกกลมให้เราแล้วนะการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนกาเฟ่เนี่ยเขาฮุกกลมให้เราแล้วเราเนี่ยเป็นคนแขกในบางคนเนี่ยบางคนเนาะเนี่ยยังมีเลยนะครับอาการสูบบุหรี่เป็นมักกะโรคแก่ๆมักกะโรคแก่ๆไม่ถึงฮารอมหรอกเพราะว่ามันไม่มีตัวบทชัดเจนใช่ครับอันนั้นคือทัศนะของท่านนะแต่ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ส่วนมากของโลกใบนี้เขาถือว่าฮารอมดังนั้นสรุปคนที่นะครับจะอ้างว่าจะได้มีแรงอ๋อหรอไม่ต้องไปกินหรอกน้ำกระท่อมกินอะไรดีชริปไม่ต้องกินน้ำกระท่อมหรอกอยากมีแรงทำงานกินอะไรครับฮะเอ็มร้อย
เอ็มร้อยก็ท่านี้เหมือนกันเอ็มร้อยมีหลานด้วยนะมีป่ะมีด้วยก็ไปกินดิไม่ต้องไปกินนะครับท่านนี่เชริฟอายุกี่ขวบ8ขวบเด็ก8ขวบยังบอกในวิธีให้เลยไม่ต้องไปกินน้ำกระท่อมไปกินเอ็มร้อยนะครับไปกินยาบำรุงกำลังอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่ามันมีกาฮาลาลด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับจะได้ไม่ขี้เกียจนะทานกาแฟทานอย่างอื่นเยอะแยะทานข้าวนะครับกินข้าวกินอะไรเนี่ยดังนั้นเรื่องของความขี้เกียจเนี่ยนะครับเอามาเป็นข้ออ้างในการทำสิ่งที่เป็นบาปไม่ได้นะไม่ได้โอ้ขี้เกียจไม่ละหมาดนะวันนี้ขอวันหนึ่งปวดหลังวันนี้ไม่ละหมาดขอวันหนึ่งอาจารย์ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ดังนั้นสรุปนะครับคนที่กินยาบ้ากินน้ำกระท่อมอ้างว่าจะได้มีแรงทำงานอันนี้เหตุผลฟังไม่ขึ้นนะครับตกไปศาลไม่รับฟ้องนะครับศาลไม่รับฟ้องเลยไม่พิจารณาเลยเพราะถือว่ายังไงก็ยังผิดอยู่วันยังค่ำและเป็นบาปอยู่วันยังค่ำอ้าวมีคำถามอื่นอีกไหมครับเชิญครับมีไหมผู้หญิงมีไหมครับมีไหมครับไม่มีนะไม่มีก็เลิกสิอย่างนี้โอ้ยยังไม่มีใครหลับเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรครับผมเข้าใจว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเลยไหมช่วงรอมฎอนมีไหมครับมีบรรยายปะงดหนึ่งเดือนนะครับเหมือนกันหลายๆที่ก็จะปิดเทอมนะในช่วงรอมฎอนดังนั้นผมขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กับพวกเราทุกคนที่นี่นะในวันนี้นะครับที่มานั่งฟังตรงนี้ขอให้พวกเรามีสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอให้พวกเรานะครับมีเรี่ยวแรงในการที่จะทำอามันอิบาดะห์ตลอดจนกระทั่งคืนแรกของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนขอให้เรามีชีวิตชีวากับเดือนรอมฎอนการงานถูกตอบรับการดุอาถูกตอบรับการทำซะดะเกาะห์ถูกตอบรับและทุกๆเรื่องราวที่เป็นการงานที่ดีของพวกเราทุกคนถูกตอบรับขอให้เยาวชนที่นี่ทุกคนได้รับทางนำที่ดีทางนำที่ถูกต้องให้เป็นคนดีของบิดามารดาของพ่อของแม่แล้วก็สามารถที่จะนำพาบิดามารดาปู่ย่าตายายให้ได้เข้าสวรรค์ขอใหคนที่มัสยิดแห่งนี้นะครับที่อยู่ร่วมกับผมตรงนี้ได้เป็นคนที่ได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับเวลาที่เข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่าลืมถามหาถึงผมด้วยใครได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาถามหาด้วยอัลลอฮ์จ๋าอาจารย์มุนซิดอยู่ไหนวันนั้นมาสอนฉันดีเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยนะอ้าวอาจารย์มุนซิดอยู่ข้างล่างนั่นเด้อไม่เอานะแบบนั้นนะครับไม่เอาขอดุอาด้วยอยู่ในสวรรค์แล้วถามหาผมด้วยนะครับหวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสไปพบเจอกันในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์